เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 MHz และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แห่งวัดสังฆทานพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิทโยซึ่งเป็นพระนักเทศของวัดสังฆทานมาเป็นองค์ต่อปัญหาให้กับสาธุชนรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นอาตมาภาพพระยุทธจักรวโรเป็นผู้ดำเนินรายการสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับนมัสการครับครับก็ขอความเจริญธรรมจะมีกับญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายก็มาพบกันอีกในการธรรมสว่างใจ อันนี้เป็นวันที่2ของสัปดาห์ก็เมื่อวานก็มาพบกับญาติโยมในครั้งหนึ่งแล้วก็เพราะความเรียกร้องคุณขอมาก็เลยมาพบกันมาอีกญาติโยมท่านใดที่สงสัยปัญหาปฏิบัติธรรมก็เชิญโทรเข้ามาได้ตายก็ยังเริ่มว่างอยู่ ทีนี้การปฏิบัติธรรมเนี่ยบางคนก็ถามว่าแล้วมันจะเริ่มปฏิบัติยังไงจริงๆแล้วการปฏิบัติเนี่ยต้องทำความเข้าใจให้เข้าใจว่าเราปฏิบัติไปเพื่ออะไรผลได้รับเป็นยังไงผลได้ผลเสียเป็นยังไงต้องรู้ทั้งดีและไม่ดีไม่ใช่ว่าเราจะตั้งว่าทำแล้วมันจะดีหมดถ้าทำไม่ถูกก็มันก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวนี้สำคัญที่จะต้องศึกษาบ้างศึกษาให้เห็นข้อมูลว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยจะทำอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรมีโทษอย่างไรดังนั้นการที่จะมาวัดสังฆทานที่ญาติโยมมากันก็ได้มาเรียนรู้กันเรียนรู้หรือว่าเพราะที่นี่มีการสวดมนต์และแปลให้ฟังเพราะฉะนั้นในคำแปลเนี่ยจะมีบอกแล้วพอจะเริ่มเข้าใจได้บ้างเพราะฉะนั้นการมาเรียนรู้ตรงนี้ก็เรียกว่าปริยัติก็ว่าได้แต่ปริยัติเนี่ยเราไม่ต้องไปเรียนหมดทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์หรือว่าในตำราทั้งหมดหรอกมาเรียนรู้เท่าทำความเข้าใจดังนั้นท่านจึงจัดเป็นข้อแรกเลยในการปฏิบัติเนี่ยมักมีองค์8ในหนทางที่เราจะปฏิบัติเนี่ยข้อที่1คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องมีสายข้าวครับอาจารย์ครับขอโอกาสครับจากประจวบคีรีขันธ์ครับโยมยุภาเจริญสุขจะโยมกับนมัสการทั้ง2ท่านค่ะเจริญพรโยมอยากถามปัญหาโยมไปไหนไม่ได้ก็อยู่ติดเตียงเดินไม่ได้ยืนไม่ได้ทีนี้โยมมีความรุ่มใจลูกชอบใส่อารมณ์โยมอยู่เรื่อยแล้วก็พูดดีไม่ได้เลยก็ใส่อารมณ์กับโยมอยู่ตลอดเวลาโยมขอคำแนะนำจากหลวงพ่อชันชัยอะค่ะให้ช่วยสอนโยมหน่อยแนะนำโยมหน่อยว่าโยมจะทำใจยังไงดีแล้วก็โยมมีความทุกข์เรื่องลูกเขาชอบใส่อารมณ์โยมไม่ได้เลยถามอะไรก็ไม่ได้พูดอะไรก็ไม่ได้ใช่แค่นี้แหละค่ะรบกวนแค่นี้เดี๋ยวโยมขอฟังทางวิทยุนะคะกราบนมัสการทั้งวันทั้งสองท่านนะคะเนี่ยความทุกข์ของพ่อแม่เนี่ยเป็นความทุกข์ที่ทุกข์มากแล้วธรรมชาติของพ่อแม่โดยเฉพาะแม่เนี่ยจะรักลูกไม่มีประมาณเป็นอะไรก็ยังเป็นลูกอยู่ก็จะเป็นยังไงจะแค่ไหนเราก็ยังเป็นลูกจะดีหรือจะเลวไงก็ยังเป็นลูกยิ่งทำไม่ดีเท่าไหร่ยิ่งเป็นห่วงมากแต่ความห่วงตัวนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามันมาเกิดอาการตีกลับมาในใจเราแล้วยิ่งขณะที่เจ็บป่วยด้วยนอนติดเตียงแบบนี้ยิ่งเป็นที่น่าเวทนามากขึ้นไปอีกดังนั้นโยมจะต้องทำใจแล้วล่ะในเมื่อว่าเราก็ให้เขาเกิดมาแล้วเลี้ยงเขาแล้วปรารถนาให้เขาเป็นยังไงเนี่ยเขาก็ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยของกรรมของแต่ละท่านเราไม่สามารถจะไปแก้ไขอะไรเขาได้เลยนะฮะเพราะเราอยู่ที่เราเลี้ยงดูอบรมมาตั้งแต่เริ่มต้นอย่างไรก็จะเป็นเหตุปัจจัยไปอย่างนั้นแหละก็เรียกว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากก็เลยจะเป็นอย่างเงี้ย
ฉะนั้นโยมต้องใช้วิธีการมาภาวนามาพัฒนาเราเอาจิตมาไว้กับกายให้ได้มากที่สุดเรียกว่าได้ยินก็ไม่ว่าหลวงปู่ท่านสอนง่ายๆนะเห็นที่ไม่ชอบใจก็ไม่ว่าได้ยินที่ไม่ชอบใจก็ไม่ว่าได้กินอะไรก็ไม่ว่ารู้แล้วก็ไม่ว่าก็เฉยไปคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยประการสำคัญตอนนี้โยมต้องใช้วิธีการอยู่กับเตียงอย่างเงี้ยมันระงับเริ่มต้นละยากแต่จะบอกว่าพุทโธพุทโธก็ไม่ได้มากหรอกทำพุทโธเลยก็ได้ถ้าสามารถนะสลับกันไปแต่ถ้าสวดมนต์ได้โยมสวดมนต์เลยนะนอนอยู่อย่างนี้สวดมนต์ไปเรื่อยเขาก็จะพูดอะไรแล้วก็สวดมนต์ในใจไปเรื่อยเลยเขาพูดยังไงมาก็สวดไปเรื่อยเลยไม่เอาเข้าหูมาหรือว่าต้องวางตรงนี้ไว้ก่อนเขาจะออกอารมณ์ยังไงแล้วก็สวดมนต์เราไปเรื่อยเราไปเอาจิตตั้งไว้ตรงที่เราสวดมนต์เรื่อยไปใหม่ๆมันก็ไปๆมาๆบางทีก็ได้บางไม่ได้บางบางทีพอเขาพูดมันก็เข้ามาอยู่ดีแต่เราก็ทำไปเรื่อยๆฝึกทำไปเรื่อยๆสวดไปเรื่อยสวดไปถ้าไม่ทันก็พุทโธ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 เรื่อยไปไม่ก็กลับมาที่ลมหายใจดูลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเรื่อยไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วเดี๋ยวโยมจะค่อยๆเบาบางลงไปถ้ายิ่งไปคิดมันยิ่งไปเพิ่มทุกข์เราคิดเพื่อจะให้แก้ทุกข์มันกลับไปเพิ่มทุกข์เข้าไปอีกเพราะนั้นหยุดความคิดแล้วมันจะสงบนะพยายามทำไงให้มันหยุดความคิดแต่อย่าไปห้ามความคิดห้ามจิตห้ามไม่ได้จิตนี่เร็วมากเพราะนั้นโยมใช้วิธีนี้แทรกแสงโดยวิธีการสวดมนต์นี่แหละสวดบทใดที่สวดได้สวดไปเลยนะสวดย้ำไปเรื่อยๆก็ได้สิบโทและแปดก็ได้นะขอให้โยมบรรเทานะขอให้หายหายจากอาจารย์เจ็บป่วยได้เร็วโยมยุพินครับจากพิษณุโลกครับเจริญสุขใจโยมเจริญพรโยมถามได้เลยฮะโยมยังอยู่ไหมฮะยังอยู่ไหมเลยสายหลุดไปหรือเปล่าฮะโยมที่ทำอยู่ก็อย่างที่มาแนะนำนะโยมที่อยู่ทางใต้ก็พยายามตรงนี้ไว้เราทำตรงนี้ไว้เรื่อยๆจิตใจเราจะเบาบางลงไปได้ตอนนี้มันรุ่มร้อนมันเข้ามาหมดอ่ะแล้วความคิดก็จะคิดทำไมยังไงเขาทำอย่างนี้กับเราทำไมเขาไม่เข้าใจทำไมสารพัดที่มันจะคิดฮะเพราะนั้นเราต้องวางความคิดตรงนี้ให้ได้ก็โดยวิธีการเอาการสวดมนต์นี่แหละมาแทรกสวดตั้งมั่นในการสวดไปเรื่อยเลยสวดอะไรไม่ได้ก็อิติปิโสไปเรื่อยเลยจะทำ400จบก็สวดไปได้เรื่อยเลยสวดเท่าไหร่ก็เป็นบุญเนี่ยตัวเนี้ยจะมาช่วยส่งเสริมให้บุญตัวเนี้ยมาช่วยสงเคราะห์จะช่วยให้เราเบาบางลงไปได้แล้วก็ทำสติรู้ตัวเราไว้เฉยๆไม่ต้องไปรู้ที่อื่นนะอาการที่เวลาเราเจ็บป่วยเนี่ยก็กำหนดรู้ไปกายมันเป็นทุกข์เป็นยังไงกระจายเป็นทุกข์เป็นไงรู้แล้วก็ปล่อยแล้วก็กลับมาดูที่ลมเนี่ยพยายามฝึกอยู่ที่3จุดเนี้ยดูลมหายใจไปเรื่อยตั้งมั่นที่ลมไว้เรื่อยดูลมเข้าลมออกที่กระทบมันเวทนาเกิดขึ้นก็กายเป็นยังไงใจเป็นยังไงดูรู้ตัวทั่วพร้อมยังไงแล้วก็มาแล้วก็ปล่อยไปรู้แล้วปล่อยแล้วก็มารู้ที่ลมลูกเขาเข้ามาเขาจะมาพูดอะไรแบบไหนที่ให้เรารู้สึกไม่ดีก็เราก็ใจแบบนี้ถ้ามันเอาไม่อยู่ตรงนี้แล้วก็สวดมนต์เลยก็ขึ้นไปเรื่อยเลยสวดมนต์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตนะติปิโสภะคะวะยงก็ว่าไปเรื่อยเลยเนี่ยสวดในใจไปเรื่อยอย่างนี้นะเดี๋ยวโยมจะค่อยๆพัฒนาค่อยๆดีขึ้นแล้วก็ขอให้โยมนะหายจากเจ็บไข้ได้ป่วยได้เร็วนะสุขภาพดีขอการครับอาจารย์ครับมีสายข้าวจากพิษณุโลกครับสายเดิมเลยครับโยมยุพินเจริญสุขจะโยมสวัสดีค่ะอยากจะถามหลวงพ่อค่ะตอนนี้ไม่ค่อยได้ไปวัดเพราะว่าตาก็ไม่ตาหูมันเป็นต้อผ่ามาแล้วก็ไม่ก็เห็นลุงไม่ได้ไปจะปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านอย่างนี้จะได้ไหมคะได้เลยฮะเพราะที่วัดเนี่ยเราไปเรียนรู้ที่วัดแล้วมาทำต่อที่บ้านที่ถูกต้องทำอย่างนั้นนะค่ะมาเรียนรู้เพื่อการที่มาทำต่อที่บ้านบ้านก็จะได้ร่มเย็นเป็นสุขบางครั้งนึกได้ก็ทำพุทโธอยู่ในใจฮะเรารู้วิธีการไปแล้วจากที่วัดแล้วก็เอามาทำที่บ้านได้แล้วก็สวดมนต์กลางคืนนอนอย่างนี้จะได้บุญไหมคะได้ฮะทำอะไรได้มานั้นบุญเกิดขึ้นในความที่ทำจิตบุญเป็นชื่อของความสุขสงบไปวัดไม่ไหวแล้วค่ะอายุ78แล้วค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวนี้แหละนี่แหละพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้ทำทีวีกับวิทยุให้ญาติโยมได้ฟังได้อยู่ที่บ้านวันค่ะหลวงพ่อคะดีค่ะนี่แหละจะใช้ธรรมะเนี่ยช่วยได้เพราะว่าอาหารกายเนี่ยเรากินทุกวันนะแล้วก็ถ่ายออกไปหมุนเวียนเราก็สนใจแต่ตรงนั้นแต่อาหารใจนี่ไม่ค่อยได้ให้เลยโอ้โห
ต้องพยายามทำทุกวันค่ะเพราะว่าไปมันก็เลยขาดอาหารค่ะดีแล้วค่ะเราไงเราก็ทานอาหารทุกวันอาหารใจนั่นแหละควรเท่านี้นะคะนมัสการค่ะสาธุห้าเจริญในธรรมทำได้หมดการปฏิบัติธรรมที่ไหนที่ไหนก็ได้ถ้าเราเข้าใจแล้วนะเพราะนั้นถึงได้บอกตอนต้นว่าความเข้าใจขั้นต้นเนี่ยสำคัญที่เราจะมาทำความเข้าใจรู้ให้มีทัศนคติที่ถูกต้องก็เรียกสัมมาทิฏฐิถูกต้องในการที่ว่าจะปฏิบัติอย่างไรแบบไหน บุญเป็นยังไงบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นทำอะไรก็ได้ที่มีความสุขความสงบความเย็นใจสบายใจนั่นแหละบุญเกิดขึ้นแล้วบุญมันอยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่การที่วัตถุที่เราทำนั้นคนเข้าใจผิดเยอะเดี๋ยวนี้แล้วก็มองบุญแคบว่าบุญก็คือต้องเอาของมาถวายพระถึงจะได้บุญจะไปให้คนที่ยากคนจนคนที่ตกทุกข์ได้ยากเนี่ยกับเป็นทานไปซึ่งจริงๆให้พระก็เป็นทานเหมือนกันแต่ทานกับผู้ที่รับที่มีศีลสูงขึ้นกว่าก็อานิสงส์มากกว่าเท่านั้นเองครับผมขอขันนะครับอาจารย์ยังเพื่อนผมนะฮะบางทีก็ถามผมนะว่าเราทำงานอยู่บริษัทอย่างเงี้ยแล้วเราจะปฏิบัติธรรมยังไงเราจะต้องทำจิตใจยังไงเงี้ยทำตามที่บริษัทเขาเราทำบริษัทเกี่ยวกับอะไรหน้าที่เราทำเนี่ยรเราทำหน้าที่อะไรเราก็ทำหน้าที่นั้นให้สมบูรณ์ที่สุดทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนั่นแหละเป็นบุญเกิดขึ้นแล้วเพราะเราทำถูกต้องตรงเราไม่ไปบิดเบือนถือเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วนั่นคือการปฏิบัติธรรมธรรมะมีอยู่ทั่วไปเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วธรรมะเป็นหน้าที่ท่านก็กล่าวเพราะนั้นเราทำหน้าที่ให้พอเหมาะพอสมไม่ไปก้าวก่ายหน้าที่คนอื่นเขานั่นเราก็ได้ไปทำมาแล้วเราก็ทำหน้าที่เราสมบูรณ์ถ้าเราไปก้าวก่ายหน้าที่เกิดปัญหาเกิดอะไรกันความคิดมันเกิดมากการทำงานก็ย่อหย่อนลงไปหน้าที่ที่เราทำก็ไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเรามาทำสติอยู่ที่การทำงานเรามีสติอยู่กับตัวอยู่เรื่อยไปเพิ่มสติขึ้นมาอย่างที่บอกจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ให้มีสติแต่ถ้าเวลาที่จะคิดเนี่ยมันจะค่อนข้างยากเวลาจะใช้ความคิดในการทำงานนี่ก็ปล่อยมันคิดไปเลยทำงานคิดไปแต่ให้รู้ว่าให้รู้กายว่ามีสติรู้ตัวเราอยู่อย่างนี้เราทำอยู่แต่ว่าเมื่อความคิดมันคิดก็ปล่อยคิดไปเลยคิดตามที่เราจะคิดพอจบแล้วเมื่อไหร่ที่เรานั่นขึ้นมานึกขึ้นได้ก็นึกมันนึกถึงกายเราต่อไปอย่างนี้ฮะคือจะให้รู้ว่าเราทำอะไรให้รู้แล้วก็รู้ไปๆหนักๆเข้าเนี่ยพอรู้บ่อยๆเข้าเนี่ยมันจะเคยชินแล้วจะเริ่มมารู้ความคิดแล้วมันเริ่มรู้เราคิดดีคิดไม่ดีคิดถูกคิดผิดเดี๋ยวจะรู้แล้วพอจะเริ่มรู้ตรงนี้ได้เนี่ยมันจะละไอ้สิ่งที่ไม่ถูกต้องได้การงานเราก็จะพัฒนาขึ้นแล้วก็ดีด้วยแล้วการปฏิบัติธรรมที่อาจารย์บอกนี่เป็นชนิดของอะไรฮะทานศีลภาวนาอันนี้ถ้าว่าทานนี่ก็คือว่าเราให้ในทางที่ถูกต้องแล้วไงเรามาทำนี่ถึงจะเราจะแลกเปลี่ยนเงินตาก็จริงแต่เราให้เขาสมบูรณ์เต็มนี่ก็ถือว่าเป็นการให้ชนิดหนึ่งแล้วก็ถ้ามีตรงไหนที่มันไม่สะอาดไม่อะไรเรามีเวลาว่างนี่เราจะไปช่วยสงเคราะห์ตรงไหนได้บ้างทำความสะอาดบ้างหรือว่ามีอะไรที่มันเกะกะเราเก็บไปบ้างนั่นก็เป็นทานครับเป็นช่วยกันทำการขนขวายก็เป็นบุญอีกเหมือนกันก็ส่วนรวมงานส่วนรวมเนี่ยเราช่วยขนขวายช่วยทำให้มันดีเราก็ได้บุญแล้วเพราะฉะนั้นในข้อที่ว่าเราทำด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมานี่ก็เป็นศีลเหมือนกันเราไม่ไปกระทบกระเทือนไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ทำให้คนอื่นไม่ไปพูดกระทบกระเทือนให้คนอื่นเขาต้องเดือดร้อนเสียหายแล้วก็ไม่มาทำไม่กระทบกระเทือนตัวเองไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยการอย่างเราโกรธเนี่ยมันก็เท่ากับเบียดเบียนตัวเองแล้วจริงคนเราจะโกรธนะตัวเองก็โกรธมันสบายที่ไหนนั่นแหละฮะตอนนี้เราค่อยๆไปตรงนี้มันจะละเอียดที่จะเข้ามารู้แต่เริ่มต้นจากตรงนั้นเนี่ยค่อยๆทำไปเดี๋ยวเราก็จะค่อยเริ่มเข้าใจขึ้นขอการครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากมุกดาหารครับโยมการครับเจริญสุขจะโยมการนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองลูกค่ะเจริญพรนะถามได้เลยถามว่าทำไมโยมก็สวดมนต์บ้างไม่สวดบ้างชอบฝันลามกอะค่ะเป็นเพราะอะไรคะอ๋อมันความฝันนั้นมันมีได้หลายไปได้หลายอย่างด้วยกันนะโยมก็บอกว่าขอโทษนะคะที่โยมถามอย่างนี้ค่ะเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะถูกต้องครับโยมถามได้ไม่ได้ผิดพลาดอะไรทุกคนมีติดคิดอย่างนั้นได้หมดเลยเราบังคับความคิดตัวนี้ไม่ได้แล้วในความฝันนี่มันก็เกิดจากอาการ4อย่างนึงเขาบอกอาหารเป็นพิษกินมากไปก็คิดมากก็สารพัดคิดก็ไปฝันจิตอาวรก็คิดมากคิดนู่นคิดนี่คิดจนมากจนเอากลับไปฝันอีกก็เรียกว่าเทพสังหรณ์นี่ก็จะมีเหมือนกับเทพเทวดามาให้เป็นนิมิตบามาบอกมาอะไรต่างๆก็มีทั้งสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิก็ยังไม่แน่นอนนั้น3อย่างที่เกิดขึ้นจากความฝันนี่ก็ไม่ใช่สิ่งแน่นอนเลยสุดท้ายก็เรียกว่าบุพกรรมบุพนิมิตก็คือว่าอดีตกรรมที่มันเคยทำมาแล้วก็มาปรากฏให้เราเห็นอันนี้ก็เป็นตอนนี้เราก็ไม่รู้ได้ว่าตรงไหนเพราะฉะนั้นความฝันมันเป็นความฝัน
ื่นขึ้นมาแล้วมันก็ลืมแล้วจำไม่ได้ทุกอย่างก็ดับหมดไปแล้วถูกไหมคำอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์คะมันเป็นเรื่องของมันค่ะโยมมันเป็นเรื่องของจิตเราที่มันเป็นของมันมันอาจจะเป็นอดีตกรรมที่เป็นโยมไม่สบายใจเลยค่ะเราอย่างนี้เราก็คิดมากก็เราก็อย่าเอามาคิดต่อเพราะว่าถามจริงๆเรามาดูนะว่าเราตอนเรานอนเราฝันอยู่เรารู้หมดเลยใช่ไหมแต่พอเราตื่นปุ๊บเนี่ยมีไหมความฝันนั้นอยู่ไหมก็บางทีก็นึกได้ก็มันไม่อยู่แต่เราไปนึกมันยังไงถูกไหมตื่นมามันก็ดับไปแล้วเหมือนชีวิตคนนี่แหละเกิดมาก็เหมือนความฝันเนี่ยเกิดมาก็ทำนู่นทำนี่สุดท้ายก็ตายไปแล้วก็จบเหมือนกับฝันเหมือนกันพี่น้องไม่ค่อยจะถูกกันค่ะทำยังไงคะนั่นแหละเรามาคิดมาปรุงแต่งต่อเองจริงๆเมื่อฝันไปแล้วเนี่ยตื่นขึ้นมาถ้าฝันร้ายเนี่ยท่านให้สวดมนต์ก็ได้นะสวดบทไอ้นี่แหละฮะสัญญาณถามอีกเรื่องนึงค่ะฮะคือพี่น้องไม่ค่อยจะถูกกันนะคะนั่นแหละพยายามแล้วค่ะนั่นแหละนั่นแหละเพราะว่าเนี่ยโยมไปคิดพวกนี้แหละแล้วมันก็เลยเอาเก็บมาฝันแล้วก็เลยก็ฝันเป็นแปลกๆไปมันไม่ได้ตรงกับที่คิดไงโยมก็เลยเอามาขุ่นใจต่อแล้วก็มาคิดวิตกกังวลเข้าไปต่อตอนนี้เราตรงนั้นใครจะถูกกันไม่ถูกกันเนี่ยเราช่วยเขาไม่ได้หรอกนะแต่เราช่วยตรงเราเนี่ยได้โดยที่เราไม่ไปทำอะไรให้มันเพิ่มเติมนะเขาไม่ถูกกันตรงนั้นเราก็ทำเป็นเฉยๆก็ถามแค่นี้แหละนะเราต้องทำใจตรงนี้ไว้แล้วเราก็ใช้วิธีว่าตื่นมาถ้าเกิดว่าฝันร้ายท่านให้ใช้สวดเนี่ยมันมีบทสวดอยู่ยันตุนิมิตตังเนี่ยยันตุนิมิตตังเอามังคลัญจาเนี่ยตื่นขึ้นมาก็ถ้าฝันไม่ดีฝันร้ายฝันอะไรก็จิตมันจะคอยจะเอาเก็บมาจริงๆว่ามันก็ไม่มีอะไรถ้าจะบอกว่ามันไม่มีความหมายอะไรโยมก็พยายามมันเป็นกันเยอะนะเอาความฝันมาตีเป็นอะไรในทางวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าไอ้สิ่งที่เราฝันเนี่ยเพราะเหตุว่าสมองเราเนี่ยฉลาดตามหลักวิทยาศาสตร์นะโยมขอฟังพระพุทธเจ้านะคะอ๋อฮะฉันมาตรการลาค่ะโชคดีค่ะโชคดีก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของความคิดเราเนี่ยที่มันไร้สาระเนี่ยสมองเราเนี่ยมันกลั่นออกมาแล้วมันเอามาทำเป็นความฝันให้เราฝันออกมาซึ่งมันก็เหมือนกับดีลีทออกให้มันดีลีทออกแต่มาออกมาโดยความฝันมันก็ฝันจบเพราะนั้นสัญญาของคนเนี่ยมันเป็นความที่เหนียวแน่นมากมันเหมือนกับว่าเบาๆเราไม่เห็นด้วยสัญญาคือความจำเนี่ยเห็นก็จำได้ยินก็จำได้กลิ่นก็จำได้รสก็จำสัมผัสถูกต้องยินแล้วของแข็งก็จำคิดก็จำแล้วก็คิดอีกจำแล้วก็เอาไปคิดแล้วคิดอีกอยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำเสร็จแล้วกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่เราอยากลืมมันทำไมไม่ลืมมันละไม่ออกไอ้สิ่งที่เราอยากจำแล้วมันจำไม่ได้แต่มันก็อยู่แต่เรานึกมันไม่ออกเนี่ยคือสิ่งที่ว่าเพราะว่าความไม่รู้หนึ่งอวิชชาแล้วก็เพราะว่าสติเราไม่มีกำลังพอหนึ่งดังนั้นเราถึงต้องมาฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้เข้าใจตรงนี้ไงพอปฏิบัติแล้วก็สติมีกำลังจะเริ่มเข้าใจแล้วพอเริ่มเข้าใจมันจะละตรงนี้ได้ละด้วยความรู้สึกที่อยู่กับตัวด้วยความตั้งมั่นของจิตนิ่งเป็นหนึ่งเนี่ยเท่านั้นเองมันก็จะค่อยๆละตรงนี้ออกไปอะไรไม่ดีมันทุกข์แล้วก็ละนั่นนามถึงจะหมดไปได้ไม่งั้นคิดยังไงก็ไม่จบคิดยิ่งเพิ่มยิ่งคิดมันก็ยิ่งเพิ่มขอกราบครับอาจารย์ครับมีคำถามจากทางบ้านนะครับจากจังหวัดอุดรธานีครับโยมฉลาดครับโยมถามว่าเรานั่งสมาธิได้ประมาณ 40-50 นาทีครับก็ทนไม่ได้แล้วไม่เคยผ่านเวทนาเลยต้องทำอย่างไรดีครับก็เปลี่ยนนิยบทฮะเปลี่ยนนิยบทครับขอบคุณครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับโยมบุญหลายเจริญสุขจะโยมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเจริญพรครับผมอยากถามอาจารย์ว่าแล้วเวลาเรานอนไปทำไมถึงชอบฝันครับฮะไม่เข้าใจคือเวลาเรานอนหลับแล้วทำไมถึงชอบฝันครับเป็นธรรมชาติฮะส่วนใหญ่จะฝันผู้ที่ไม่ฝันแล้วก็ระดับพระอริยเจ้าพระอรหันต์นั่นจะไม่ฝันแล้วเพราะความคิดท่านน้อยแล้วเพราะทุกคนนี่คิดกันทั้งวันนะโยมเห็นก็คิดใช่ไหมได้ยินก็คิดได้กลิ่นก็คิดมันกระทบมาทางอายตนะเราเนี่ยเราคิดตลอดเวลาเลยเราเก็บไว้หมดเลยคิดแล้วเนี่ยสัญญาตัวนี้คือเมมโมรีเราเนี่ยมันจะจำมันหมดเลยจำจนเยอะเยอะจนมันเออเลอร์มันล้นอ่ะมันก็เลยเอาออกมาเป็นความฝันนี่แหละเพราะนั้นมันเลยเป็นธรรมชาติของคนเนี่ยจะฝันกันสารพัดเรื่องแต่ท่านบอกว่ามันไม่มีอะไรตื่นมาแล้วก็ปล่อยมันไปซะแต่นี้คนจะไม่งั้นเอาฝันดีฝันร้ายมีเข้าไปอีกก็มาคิดเป็นติ่งต่างต่างๆนานาว่าฝันดีก็จะเป็นอนุไอ้นี่ฝันร้ายก็จะมีของผลร้ายผลเสียก็เลยเอามาปรุงแต่งต่อฮะบางทีก็ดีครับบางทีก็ฝันร้ายครับฮะอย่างที่บอกไงว่าถ้าวิธีการแก้ท่านมีเบื้องต้นให้ว่าลองไปสวดบทนี้ดูยันทุนนิมิตตังอ่ะมันสั้นๆไม่ยาว
นะลองไปหาดูนะคือบทสวดมนต์สวดเนี้ยเอามาสวดดูก็ได้ก็จะคลายตรงนี้ได้แล้วโดยวิธีการก็คือต้องมาฝึกสตินะฝึกสติทำสติให้เกิดขึ้นให้รู้สติรู้ตัวไว้บ่อยๆความคิดก็จะน้อยลงความฝันก็จะเริ่มคลายบางลงไปเหมือนกันนะฮะเพราะนั้นก็อย่าเอามาเป็นอารมณ์อะไรของความฝันนะฝันดีก็คือดีฝันไม่ดีก็ไม่ดีเหมือนชีวิตมนุษย์เนี่ยก็เกิดมาเหมือนฝันนั่นแหละมันก็ทำอะไรไปตามความคิดตามความฝันเราเสร็จแล้วก็ตายไปก็จบฝันก็จบใช่ไหมฮะใช่งั้นแค่นี้นะครับอาจารย์ครับโชคดีฮะเจริญพรครับผมเรื่องวิธีการปฏิบัติเนี่ยถ้านั่งนั่งไว้แล้วเนี่ยเวทนามันเกิดทุกคนต้องเกิดแน่แล้วมันจะทนไม่ไหวตอนประมาณ45-50นาทีนี่แหละมันจะเต็มกำลังของมันละตอนนี้ทุกคนก็พยายามจะทนให้ได้ข้ามไม่ได้นะหลายที่ก็บอกว่าต้องข้ามมันลงไม่ได้นะก็พยายามอดทนที่จะข้ามมันไม่ไหวหรอกก็เอาเท่าที่ทนได้ไงเมื่อทนไม่ได้ทำไงอ่ะเราจะฝืนไปก็ไม่ได้อยู่แล้วมันหนีไม่ออกเพราะว่ากายนี่มันทุกในขันห้านี่ทุกที่สุดไม่มีอะไรทุกกว่าขันห้าแล้วเพราะเราอุปทานเรายึดเข้ามาอีกก็เลยยิ่งเป็นตัวทุกข์เพราะฉะนั้นวิธีการท่านบอกว่าในขั้นต้นให้เปลี่ยนอิริยาบถแต่เวลาเปลี่ยนเนี่ยให้ช้าๆอย่ารีบเปลี่ยนให้กำหนดรู้ก่อนว่ากายเป็นทุกข์เป็นยังไงเนี่ยทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราไม่กำหนดรู้ล่ะเราจะหนีมันทำไมนี่พยายามจะหนีพยายามจะสู้พยายามจะหนีมันพยายามจะสู้กับมันซึ่งผิดพลาดเลยพระเจ้าสอนบอกว่าทุกข์ให้กำหนดรู้ด้วยปัญญากำหนดรู้ด้วยปัญญากำหนดยังไงล่ะก็ทุกข์กายเป็นยังไงทุกข์ใจเป็นยังไงเนี่ยกำหนดด้วยปัญญาแล้วขอการครับอาจารย์ไม่ใช่ตัวเดียวบางคนเขาบอกให้ข้ามเวทนานะอาจารย์อันนั้นที่พูดเมื่อกี้นี่ไงว่าจะต้องเอาต้องให้ข้ามไม่ได้ข้ามไม่ได้ไงแต่เสร็จแล้วมันไม่ได้มันจะมีใครได้สักเท่าไหร่ถ้าคุณไม่ฝึกฝนมาพอสมควรมันจะข้ามตรงนี้ไม่ได้กำลังสติกำลังจิตไม่พอเนี่ยขอขาดครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากจันทบุรีครับโยมปูครับเจริญสุขจะโยมค่ะนมัสการค่ะพอดีเมื่อเช้าคืออยากจะถามค่ะว่าในความรู้สึกของโยมคือมันสะสมความโกรธเหมือนคนรอบข้างเขาไม่ถูกกันแต่ในใจเราพยายามฝึกสติพอเวลามันโกรธนะมันเขาก็จะบอกว่าจะโกรธจะเกลียดเขาทำไมอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเมื่อเช้านี้มันเหมือนว่าเมื่อคืนนี้มันมีความโกรธมากแล้วเราก็มานอนคิดพิจารณาจนกระทั่งตอนเช้ามาลุกขึ้นมาทำกับข้าวให้ดูคือเฉยความโกรธคือเขาดับไปเลยค่ะเราจิตมันก็เลยสว่างที่เหมือนว่าเราปฏิบัติถูกไหมคะคือเหมือนว่าสติคือเขาบอกว่าจะโกรธจะเกลียดทำไมเดี๋ยวกดแห่งกรรมเดี๋ยวเขาก็จะดำเนินของเขาเองเขาพูดอย่างนี้ค่ะเขาบอกตัวเราอะค่ะแล้วเราก็บอกทำไมมันสุขได้ขนาดนี้รู้สึกวางไปเลยค่ะมันปล่อยมันวางแล้วก็เราก็บอกแล้วโยมก็สอนลูกบอกว่าเราเนาะเก็บความทุกข์ไว้ตั้งนานทำไมคือได้คือได้แต่บอกจะสอนคนอื่นเขาแต่คือมันวางไว้ใจไม่ได้ใช่พอมาวางได้มันสุขอะไรแบบนี้เลยว่ามันแล้วสังเกตตัวเองทั้งวันค่ะคือความคิดที่ไม่ดีจากที่เราเคยคิดไม่ดีอยู่ตลอดแล้วมาวันนี้คือเป็นวันพระทุกทีเจอวันพระทีเหมือนว่าเขาจะมาทดสอบมาจะทดสอบเราตลอดค่ะแต่วันพานี่รู้สึกว่ามันดับไปเลยอ่ะแล้วความคิดนึกในสิ่งที่ไม่ดีมันหายไปเลยแล้วโยมก็มันเปลี่ยนไปเลยนะเนี่ยจากเมื่อเช้ามาถึงปัจจุบันนี้คือมันไม่ฟุ้งเลยค่ะคือมันถูกต้องใช่ไหมคะเนี่ยเรียกว่าข้ามอารมณ์ไงโยมฝึกโยมยังเพียรอยู่ไงเมื่อมันเกิดโยมก็เพียรที่จะรู้มันเพียงจะรู้มันว่ามันเป็นยังไงนี่เขาเรียกว่ากำหนดรู้ด้วยปัญญาแล้วพอรู้แล้วทุกจากการโกรธมันเป็นยังไงทุกกายทุกใจถ้าโยมรู้อย่างนั้นได้รู้ไปบ่อยเข้าบ่อยเข้ากำลังสติมีกำลังเพิ่มขึ้นจนในที่สุดแล้วพอมันเกิดอยู่ๆมันก็ดับเลยนั่นแหละก็เป็นแบบนั้นฮะธรรมะจะเกิดเนี่ยมันไม่ได้ตั้งใจถ้าตั้งตัวไว้หรอกเตรียมพร้อมไม่เกิดมันเกิดตอนไม่ค่อยพร้อมเดินสังเกตให้ดีนะฮะตอนนั้นเรียกว่าทุกมันเต็มกำลังแล้วโยมโกรธจนทุกเต็มที่แล้วแล้วแต่โยมก็ยังเพียรพยายามที่จะรู้มันอยู่นั่นแหละถูกต้องในที่สุดแล้วมันก็เลยข้ามอารมณ์ได้ตรงนี้ก็เรียกว่าข้ามอารมณ์ก็เกิดความสว่างความเย็นสว่างตรงนี้จะเป็นนิสัยโยมได้ต่อไปความโกรธเกิดขึ้นโยมจะละได้เร็วขึ้นนะฮะดีแล้วโยมตามต่อไปก็ฝึกสติรู้ตัวไปเรื่อยๆนะตัวรักษาก็คือการทำสติให้รู้ตัวไว้ทั้งวันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าลืมก็รู้ว่าลืม
หลงลืมก็รู้ว่าหลงลืมก็ไม่ต้องไปว่าอะไรไม่ต้องไปตัดสินอะไรให้รู้อย่างนั้นพอนะพอเข้าใจไหมฮะพอเข้าใจค่ะเพราะว่าตอนนอนหรือทุกวันที่ฟังเนี่ยจะปฏิบัติดูกายตลอดค่ะน้องก็จะดูกายดูอะไรถูกต้องทิ้งกายไม่ได้ปฏิบัติทิ้งกายไม่ได้ต้องดูกายไปเรื่อยๆเพราะจิตเนี่ยมันอยู่ที่กายแต่จิตมักเป็นปกติของจิตจะไม่ค่อยไปอยู่มันไปเที่ยวทั่วไปหมดไม่ค่อยอยู่กับบ้านนั้นเราทำไงให้จิตมาอยู่ที่กายก็คือการมารู้กายเพราะอะไรเพราะจิตจะต้องรู้กายมันทำให้จิตมาอยู่กับกายนี่ไงนั้นเราทิ้งกายไม่ได้ก็ดูกายไว้พอจิตมาอยู่กับกายได้ตลอดต่อเนื่องเพื่อมันก็เกิดสงบหยุดคิดได้นะไม่พานแล้วพอออกไปข้างนอกมันไปพานหมดอ่ะใช่ไหมฮะแต่มาอยู่กับตามาอยู่กับตัวเองได้เป็นบัณฑิตเลยตอนนี้สงบเย็นรู้แล้วโยมก็เป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วเริ่มรู้มันก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะเป็นลำดับไปครับอันนี้หัวเวลาคือมันสว่างในใจมันจนบอกไม่ถูกเลยกำหนดให้กำหนดรู้ตอนนั้นให้รู้ว่ามีความสุขหรือมีความทุกข์ตรงนั้นสุขกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงแล้วก็กำหนดรู้แล้วก็สังเกตใจไว้เฉยๆนะโยมอย่าไปฟูกับมันนะไม่หมายธรรมชาติคนถ้ามาเจอเนี่ยมันไม่เคยเจอมันจะรู้สึกดีใจเพิ่มใจเยอะเราให้กำหนดก่อนกำหนดแล้วสังเกตดูใจเป็นยังไงนะแล้วต่อไปก็จะเดินต่อไปได้นะเปลี่ยนต่อไปนะทำถูกแล้วเจริญในธรรมค่ะเช่นเดียวกับที่บอกเมื่อกี้ของสักครู่นี่แหละคือว่าจริงๆแล้วเมื่อมันทนไม่ได้เนี่ยมันจำเป็นจะต้องเปลี่ยนเมื่อไงมันก็ไม่ได้เมื่อนั้นเมื่อเปลี่ยนเนี่ยท่านบอกว่าให้ทำสติรู้ว่ากายเป็นยังไงใจเป็นยังไงนี่ทุกข์เกิดขึ้นแล้วจริงๆเราจะได้รู้ว่าทุกข์มันแปลว่าทนไม่ได้เนี่ยเราทุกข์เราทนไม่ได้เมื่อทนไม่ได้ทำก็เปลี่ยนนี้หมดก็ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนในตอนนี้ให้ดูทุกข์ไปด้วยขณะที่เปลี่ยนพอเปลี่ยนปุ๊บอ้าวทุกข์มันดับไปนี่คือการดับของทุกข์ขั้นที่หนึ่งนี่คือได้ปัญญาแล้วนะแต่คนทิ้งตรงนี้ไปไม่ใช่ใช่เพราะนั้นที่มาปฏิบัติกันเนี่ยเขาคิดว่าต้องนั่งนานๆต้องนั่งให้ข้ามแล้วก็นั่งเข้าไปสู้เข้าไปแล้วที่สุดแล้วยังไงโอ้ไม่ไหวแล้วแต่ลืมตามาดูมองซ้ายมองขวาไม่มีใครเห็นปุ๊บเปลี่ยนแล้วก็นั่งใหม่นี่เขาเรียกว่าหมกเม็ดแล้วก็สร้างภาพสร้างภาพที่ว่าใช่แต่มันไม่ใช่ไม่หมกตัวเองไว้อีกความจริงเราทำเปิดออกมาเลยปฏิบัติธรรมมาดูความจริงที่มันจริงๆอ่ะมาดูที่มันเป็นไงแล้วพอเราเปลี่ยนนิวรณ์แล้วเป็นไงอ๋อทุกข์มันดับไปเราจะได้มีปัญญาเห็นว่าอ๋อนี่ไงทุกข์มันมีตลอดเวลาแต่ว่าอิริบทมันบังทุกข์ฮะนี่เราเห็นการดับทุกข์ด้วยเห็นนิโรธตัวขั้นต้นขอกราบครับอาจารย์ครับใส่ข้าวจากโยมใหญ่เลยครับจากนครราชสีมาครับเจริญสุขจ้านมัสการค่ะพระอาจารย์เมื่อวานถามแล้วรอบนึงวันนี้จะถามพระอาจารย์ว่าเมื่อดูคราวก่อนพระอาจารย์บอกว่าตอนเช้าหรือตอนเย็นสมาทานศีลแล้วก็เอากระตังใส่กระปุกใส่อะไรไว้แล้วก็ไปทำบุญกฐินนะคะทีนี้บางครั้งไปทำบุญอย่างอื่นที่ไม่ใช่กฐินก็ได้จะได้ไหมคะได้แต่นิยมตั้งเจตนาไว้สิยมอย่าเพิ่งไปตั้งตรงนั้นถ้ายมตั้งกฐินมันก็ต้องไปเป็นกฐินนั่นแหละแต่ถ้ายมตั้งไว้ว่าเงินตัวนี้เราทำบุญเราสละออกดังนั้นโยมจะไปทำบุญอะไรก็ได้ตั้งตัวนั้นไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวกำลังมันมีแล้วค่อยเป็นอย่างอื่นด้วยอ๋อได้ต่อไปเดี๋ยวโยมจะพัฒนาไปเองโยมจะมีปัญญาแยกมันเองแหละนะกระปุกนี้ก็ถิ่นเฉพาะเลยนะกระปุกนี้ก็ไปทำบุญอย่างอื่นทั่วทุกอย่างบุญอะไรก็แล้วแต่ได้แล้วทีนี้อีกเรื่องสวดมนต์นะฮะเมื่อก่อนโยมสวดมนต์เยอะอยู่ค่ะทีนี้หลังๆมาภาวนาเยอะสวดมนต์น้อยลงก็ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่มีปัญหาไม่มีปัญหามันเวลาเนี่ยพอมันเริ่มสติมันเข้าเนี่ยมันจะเริ่มมันรู้ตัวมากขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มถี่ไปเองงั้นเราจะรู้เลยว่าสวดมนต์นี่ก็เป็นการทำกล่อมกล่าวใจเราได้แล้วทำให้จิตสงบได้เหมือนกันสวดมนต์เนี่ยมันเป็นยาทาพอสวดไปเนี่ยเราตั้งสติที่การสวดเนี่ยสมาธิก็เกิดแล้วก็เกิดปัญญาด้วยพอเขาแปลให้รู้นะคะแล้วเมื่อกี้แบบคนที่จันทบุรีค่ะวันพระเนี่ยโยมสังเกตดูตัวเองอะค่ะใจมันจะฟุ้งคือมันจะไม่ปกติแบบทุกวันนะคะแล้วดูมาหลายครั้งแล้วค่ะมันเป็นยังไงก็นี่แหละอย่างที่โยมเขาพูดนี่แหละว่าเขามาลองมาแล้วมาลองเราแล้วก่อนหนึ่งแล้วแต่อดีตการนานมาแล้วที่ว่าคนโบราณเราเขาก็บอกว่าวันพระเนี่ยวันที่เขาปล่อยผีพวกญาติเราที่เขาไปอยู่ในภูมิที่มันลำบากเนี่ยเขาจะมาละบุญเพราะฉะนั้นตอนนี้ไอ้ตอนที่เขามาเนี่ยมันดูเหมือนจะมาโกนเราอยู่เหมือนกันแล้วดูที่ว่าเราจะยังไงถ้าเราตั้งมั่นอยู่เราตั้งใจอยู่มั่นถ้าเราสามารถที่จะข้ามไปอยู่ตรงนี้ได้พยายามที่สุขสนฮะพยายามที่สุขสนไปนะค่ะวันนี้จะเป็นวันที่ก็เลยคิดว่าถ้าวันพระก็จะทำให้หนักกว่าทุกวันค่ะอ๋อได้ถ้าอย่างนั้นก็ได้
ช่แต่ว่ายังไงอยู่ที่เรานะแต่จริงๆแล้วในการปฏิบัติเนี่ยทำสม่ำเสมอน่ะถูกที่สุดอย่าไปทิ้งมันเมื่อเริ่มแล้วเนี่ยถอยไม่ได้แต่เหมือนกับว่าเราไม่สู้อ่ะแต่ไม่ถอยค่ะอ่ะค่ะเดี๋ยวฟังทางทีวีกับนมัสการค่ะได้ค่ะอ่าเจริญในธรรมนะอนุโมทนาอันนี้ก็เข้าใจกันเยอะขึ้นก็เริ่มทำกันถูกต้องเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิเป็นข้อที่สำคัญมากที่จะต้องรู้เข้าใจให้ถูกก็เราปฏิบัติทำไมอย่างที่มีที่กล่าวเมื่อวานนี้ว่ามีคนถามพระเจ้าว่าปฏิบัติธรรมแล้วได้อะไรครับเจ้าก็บอกไม่ได้อะไรเอ้าไม่ได้แล้วปฏิบัติทำไมก็ปฏิบัติแล้วไอ้ความหงุดหงิดมันมีบางอย่างหายไปท่านว่างั้นความหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญใจมันหายไปแล้วเป็นอะไรก็สบายใจไหมสบายใจเออความโลภมันหายไปเป็นไงก็มีงกแล้วใช่ไหมใจก็เบาบางแล้วเพราะโลภมันร้อนความโกรธมันหายไปเป็นไงก็สบายเนี่ยโยมเห็นเมื่อกี้นี่ไงเออพอโกรธมันหายไปปุ๊บโอ้โหมันสว่างเลยมันปลื้มใจขึ้นมาแล้วเห็นไหมเนี่ยนี่มันหายไปความหลงตัวเองมันหายไปโอ้ก็สักกายทิฏฐิละได้เลยตรงนี้ในที่สุดอวิชามันดับไปก็วิชาได้เกิดขึ้นแล้วจักขุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราเมื่อปฏิบัติแล้วไอ้สิ่งต่างๆที่หายไปนี่คือมันปกคลุมอยู่ในชีวิตประจำวันเราแล้วแต่มนุษย์ไม่รู้เพราะอวิชชานี่ไงอวิชชาคือความไม่รู้ตรงนี้เพราะนั้นปฏิบัติแล้วเราก็เลยอยากจะได้แต่ไอ้ตัวที่มันเป็นสกปรกไม่เอาออกเหมือนกับเราอยากจะกินผลไม้ปอกผลไม้มาให้อย่างดีเลยแต่มือเราเนี่ยสกปรกเลอะเทอะหมดเลยแล้วเราก็ไปหยิบไอ้ผลไม้สะอาดมาแล้วกินเข้าไปนั่นแหละแล้วมันจะได้ยังไงจะได้ผลไม้ที่ถูกต้องไหมล่ะก็กินเชื้อโรคกันไปด้วยเช่นเดียวกับเราปฏิบัติเนี่ยเราทำให้มันหายไปเนี่ยถูกต้องเพราะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้จริงเป็นไปเพื่อความดับเราต้องการจุดมุ่งหมายคือดับกิเลสดับทุกข์ทั้งปวงเพราะฉะนั้นไม่ใช่ได้อะไรถ้าได้มันก็เป็นตัวตนฮะเป็นทางญาติทิฏฐิเป็นตัวเป็นตนขึ้นอีกสายเข้าจากมหาสารคามครับพระชายครับนมัสการนมัสการครับผมนมัสการพระคุณเจ้านมัสการครับพระอาจารย์ครับว่าไงนิมนต์ถามได้เลยครับผมผมได้ศึกษาพระอภิธรรมพอดีจังหวะผมเพิ่งเป็นพระบวชใหม่นะพระอาจารย์ฮัลโหลครับผมครับได้ยินนะพูดได้เลยเสียงเบาไม่ได้ยินเลยครับยังไม่ได้ยินเหรอฮัลโหลครับผมได้ยินไหมก็ถามได้เลยจ้าโยมจะมาได้ยินชาติเนี่ยถามได้เลยครับพระครับผมอ๋อได้ยินครับผมได้ยินครับคือฮัลโหลครับว่าไงครับท่านพูดไปเรื่อยๆครับพูดไปได้เลยได้ยินทีนี้ได้ยินชาติแสดงว่าเปิดวิทยุหรือเปล่าต้องเบาวิทยุก่อนมันเสียงสะท้อนอ่ะท่านจะฟังตรงนี้ไม่รู้เรื่องจะเปิดวิทยุโทรทัศน์ให้หลีก่อนนะฮะไม่งั้นมันจะสะท้อนไปถามได้เลยครับฮัลโหลครับฮะถามได้เลยครับผมฮัลโหลครับถามได้เลยครับผมฮัลโหลครับครับถามได้เลยครับพระคุณเจ้าท่านไม่หลีตรงนี้มันสะท้อนเสียงสะท้อนแล้วมันฟังไม่ออกถามได้เลยครับผมคืออย่างนี้ครับพระอาจารย์ผมได้ฟังโยมที่เป็นอาจารย์อยู่ช่องหนึ่งเขาบอกว่าดับขันปรินิพพานเนี่ยดับขันปรินิพพานของพระพุทธองค์เนี่ยไม่ได้เกิดแล้วเพราะเราหันก็ไม่ได้เกิดอีกแต่ถ้าว่าในพระอภิธรรมก็บอกว่าดับขันธ์ปรินิพพานผมอยากจะทราบว่าคำว่าปรินิพพานเนี่ยปรินิพพานของพระอรหันต์ไม่ได้เกิดแต่ที่เขามาอธิบายโยมนะฮะในช่องหนึ่งเขาบอกว่าดับคำว่าปรินิพพานหมายถึงขันธ์ดับขันธ์ดับต้องเกิดอีกเกิดอีกใช่ไหมครับตรงนี้มันยังไม่ถึงไม่ใช่ฐานะที่จะพูดเลยนะครับจริงๆแล้วคนที่ไปเรียนอภิธรรมเนี่ยที่ยังอินทรีย์น้อยเนี่ยมันจะทำให้สับสนได้อภิธรรมเป็นธรรมที่พระเจ้าสำเร็จแล้วนะฮะสำเร็จแล้วสัปดาห์ที่4จึงมาพิจารณาธรรมที่เกิดจากจิตของพระองค์จึงเกิดอภิธรรมขึ้นมาจิตคัมภีร์นี่แหละแล้วก็เป็นธรรมของเทวดาพระองค์ทรงแสดงที่สวรรค์ชั้นดาวดึงโปรดพุทธมารดาเท่านั้นลงมาโลกมนุษย์พระองค์แสดงครั้งเดียวกับพระอานนท์กับท่านพระสารีบุตรจากนั้นพระองค์ไม่เคยแสดงกับใครอีกเลย
มันเป็นธรรมที่ละเอียดละอ่อนสุขุมลุ่มลึกมากเป็นเรื่องของจิตเจตสิกรูปนิพพานล้วนๆเพราะฉะนั้นเข้าใจยากดังนั้นเราน่าจะกลับไปที่ว่ายิ่งเป็นพระใหม่เนี่ยนะก็ต้องกราบขอกมาท่านว่าท่านควรจะไปเรียนเรื่องของทำไอ้หลักธรรมที่เป็นอะไรนะฮะนักธรรมนะฮะเรียนนักธรรมจะถูกต้องเราจะเรียนพื้นฐานมาแล้วเราลองกลับสอยไปดูว่าพุทธเจ้าสำเร็จด้วยวิธีไหนพระองค์ทรงนั่งโคนต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็ดูลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นเองจึงเกิดการสำเร็จเป็นพุทธเจ้าไม่ใช่อภิธรรมสำเร็จนะอภิธรรมคือตัวที่สำเร็จแล้วเพราะนั้นใครก็ตามที่ไปเรียนอภิธรรมมาแล้วเอากลับมาปฏิบัติเขาจะสับสนฮะแล้วสภาวะที่ละเอียดเนี่ยเราเข้ายังไม่ถึงเนี่ยสภาวะจิตที่ไม่ถึงมันไม่ใช่ฐานะที่จะรู้ตรงนั้นได้เลยแล้วจะต่อไปเนี่ยคนฟังก็ไม่เข้าใจจะเกิดการสับสนจะเกิดการเข้าใจผิดกันเยอะมากครับเพราะนั้นเราไปเริ่มต้นตรงนี้ดีกว่าครับว่าเริ่มต้นเราเอาอริยสัจ4เป็นตัวหลักผมอยากจะแนะนำว่าถ้าจะปฏิบัติจริงๆเลยถ้าให้เข้าใจในธรรมะได้ถูกต้องจริงๆเนี่ยท่านไปเอาธรรมจักรกับปวัตตนสูตรมาเลยครับเป็นตัวตั้งนั่นแหละธรรมที่พระเจ้าทรงตรัสรู้ตรัสรู้อะไรแล้วท่านทำอย่างไรในการตรัสรู้นั้นเนี่ยแล้วต้องฝึกกับตัวนั้นฮะเพราะนั้นเส้นทางเดินที่จะปฏิบัติให้เข้าใจคือเส้นทางมรรคมีองค์8นี้เท่านั้นครับมรรคมีองค์8ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาที่กล่าวนี่แหละเพราะนั้นถ้าทำตรงนี้ได้เนี่ยผลที่ได้รับคือเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิแล้วตั้งมั่นจนเกิดเป็นวิปัสสนาขึ้นมาได้ท่านจะเข้าใจในอภิธรรมทั้งหมดเลยจะเห็นความละเอียดอ่อนของจิตที่เป็นไปตามอภิธรรมได้ชัดเจนมากเพราะนั้นจริงๆแล้วได้อยากจะบอกว่าอภิธรรมเรียนไว้ก็อยากจะเรียนก็เรียนเถอะคนอยากเรียนนะฮะแต่ถ้าคนมุ่งปฏิบัติให้พ้นทุกข์หรือปฏิบัติให้รู้จริงได้เนี่ยยังไม่ต้องเรียนดีที่สุดมาเรียนเรื่องของตรงนี้มากกว่าเรียนเรื่องกายกับใจเรานี้เท่านั้นเนี่ยแล้วเรียนเรื่องของมรรคมีองค์8ที่จะต้องปฏิบัติในตัวที่ต้องทำนะเพื่อเราจะได้พิสูจน์ได้ว่าเมื่อเราทำมรรคมีองค์8แล้วเนี่ยผลที่ได้รับคือนิโรธคือความดับของทุกข์มันดับยังไงมันมีกี่ขั้นตอนมารู้นิโรธการดับทุกข์แล้วขณะที่ปฏิบัติมรรคมีองค์8เนี่ยมันจะเห็นทุกข์แล้วทุกข์กายทุกข์ใจเห็นอันนี้การกำหนดรู้กายเป็นยังไงเสร็จแล้วเราก็จะรู้เหตุของทุกข์ก็จะต้องละตัวนี้นั่นแหละเมื่อเราเพียรละไปแล้วเนี่ยจะนี้ผลที่รับเราจะมองเห็นผลแล้วว่าอ๋อมันเป็นผลอย่างนี้จริงๆความศรัทธาหรือความเชื่อมั่นมันจะเกิดขึ้นเมื่อศรัทธาตั้งมั่นแล้วทำอะไรก็สำเร็จต่อไปแล้วเมื่อถึงความสำเร็จได้แล้วเนี่ยท่านไม่ต้องถึงอริยบุคคลก็ได้ท่านสามารถจะเข้าใจในอภิธรรมได้บ้างแล้วแต่ถ้าถึงอริยบุคคลแล้วนี่ยิ่งจะเข้าใจชัดเจนเลยอภิธรรมเนี่ยจะเห็นความละเอียดของจิตได้เลยมันรู้จิตเห็นจิตได้แล้วนะครับพอเข้าใจนะครับยังอยู่ไหมเอ่ยวางไปแล้วก็อยากจะแนะนำอย่างที่กล่าวเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าในมรรคมีองค์8เนี่ยนี่คือเส้นทางเดินที่เราจะต้องใช้ปฏิบัติในทางปฏิบัติเลยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็สอนเสมอว่าถ้าจะเรียนก็เรียนไปเลยเรียนไปจนถึงด็อกเตอร์มีของเราก็มีเรียนมหาวิทยาลัยเรามีทั้งธรรมยุทธ์ทั้งมหานิกายมีด้วยกันทั้งนั้นเลย แต่มันก็เรียนไปก็สงสัยไปเพราะมันไม่เข้าถึงเรียนจำอันนี้ก็เรียนได้ไม่เป็นไรแต่ท่านบอกว่าถ้าเรียนไปเนี่ยอย่าไปอย่าเพิ่งปฏิบัติถ้าไม่งั้นแล้วมันจะสับสนครับตอนนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่เราลงมือปฏิบัติเมื่อไหร่เนี่ยท่านบอกให้วางตำราให้หมดแล้วกลับมาปฏิบัติมาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเราตามความเป็นจริงนี้เท่านั้นครับผมถ้ารู้ตรงนี้ได้เมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวต่อไปในตำรานี่คือตัวที่จะมาสืบว่าตรงกันมั้ยอันที่เราทำไปเนี่ยมันตรงทางนี้มั้ยถึงจะไปตอบครับไปตรวจสอบนั้นตำรานี่มีไว้สำหรับตรวจสอบนะฮะขอการขอใจในการปฏิบัติจากราชบุรีครับโยมเทวินครับเจริญสุขจะโยมนมัสการครับเจริญพรอยากจะถามว่าไอ้ที่เขาสอนให้สะกดจิตตัวเองแล้วสั่งจิตได้สำนึกให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยทำให้ทราบว่าสามารถมันเป็นความจริงอย่างนั้นได้ไหมจิตวิทยามีอยู่ทั่วโลกเลยนะวิชาจิตวิทยาเนี่ยการสะกดจิตนี่เขาทำกันมานานแล้วฝรั่งก็ทำก็มีมันมีได้หลากหลายวิธีสะกดจิตก็คือการที่จะมาคุมจิตของคนคนนั้นให้เขาอยู่กับที่แล้วก็จะเชื่อฟังเหมือนกับการให้เอารวมจิตมาอยู่จุดใดจุดหนึ่งซะก่อนแต่ในทางพุทธศาสนาจะมีเรื่องของการเพ่งกสิณจุดเดียวแต่ตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามันไปทำทิศทางที่ไม่ถูกอ่ะก็ผิดพลาดได้อ่ะในเส้นทางนี้มันเป็นเรื่องของการที่ว่าท่านบอกว่าก็ไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวเพราะเราก็เสียเวลาตรงนั้นเปล่าๆแต่คนต้องการได้ไปสะกดจิตคนอื่นเขาได้สั่งเขาทำอะไรต่ออะไรได้รู้สึกว่ามันมีอำนาจมีอะไรจริงๆแล้วไม่ใช่นิดเดียวเรื่องเล็กๆเท่านั้นเองครับ
แล้วการภาวนาพุทโธเนี่ยถือว่าสะกดจิตตัวเองไหมครับถ้าถามว่าสะกดจิตไหมแต่ว่าจริงๆด้วยระบบแล้วไม่ใช่ไอ้เรื่องของจิตวิทยาคือเนี่ยเรียนเรื่องจิตตรงๆเลยศาสนาพูดเนี่ยเรื่องจิตวิทยาเลยเป็นวิทยาคือวิชาเรื่องจิตโดยเฉพาะแล้วความตามความเป็นจริงแต่จิตวิทยาที่เขาเป็นกันอยู่ในทั่วโลกเนี่ยเขาใช้วิธีการหลักการวิธีการเขาใช้สถิติว่าทำอย่างนี้มันจะเกิดอย่างนี้ทำอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้แต่ในทางพุทธศาสนาเนี่ยให้มาเรียนรู้เรื่องจริงๆเลยว่าจิตเราเนี่ยมันเป็นยังไงจิตนี่เป็นยังไงจิตคิดยังไงแล้วเกิดอะไรขึ้นแบบไหนเพราะนั้นคำว่าพุทโธเนี่ยเป็นเขาเรียกว่ากุศโลบายเป็นอุบายเหยื่อล่อให้จิตเนี่ยมาอยู่ตรงนี้พอจิตเรามาตั้งมั่นอยู่ที่พุทโธได้เนี่ยจิตจะเป็นสมาธิคือหยุดคิดนะพุทโธก็หายตอนนั้นมันหยุดคิดพุทโธก็ไม่อยู่นั่นแหละจิตสงบให้ไปเหยื่อล่อว่าธรรมชาติของจิตทุกวันนี้มันออกไปหมดเลยโยมเห็นอะไรก็คิดแล้วใช่ไหมได้ยินก็คิดแล้วได้กลิ่นก็คิดได้รสชาติก็คิดแล้วก็สัมผัสถูกร้อนเย็นต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งก็คิดจิตก็คิดอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันเราจะสังเกตได้ดีว่าจิตเราคิดอยู่ทั้งวันเลยทำยังไงเราจะหยุดคิดได้เขาก็ใช้ครูบาอาจารย์ท่านก็เลยบอกเอานี่พุทโธเนี่ยพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้บอกบานคือพระพุทธเจ้าเมื่อเรานึกถึงพระเจ้าได้เนี่ยจิตเราถือว่าเราเขาเรียกว่าเป็นพุทธานุสติและนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เป็นประจำจิตก็ผูกพันอยู่ตรงนี้นะเข้ามันก็จะคลายความคิดจากข้างนอกไปเพราะมันจะมาตั้งที่พุทโธอยู่เรื่อยๆจนในสุดแล้วจิตก็จะเลยหยุดคิดขึ้นมาก็เป็นสมาธิขึ้นจนพอเป็นสมาธิก็จะเริ่มเกิดกำลังขึ้นแต่นี่พอยอมทำไปบ่อยๆกำลังตัวนี้มากเข้ามันจะเกิดความตั้งมั่นของจิตแหละจิตจะไม่คิดมากแล้วตอนนี้จะคลายความคิดได้เยอะตอนนี้เราก็เดินต่อเดินปัญญาก็มาพิจารณาผมคนเล็บหนังว่ามันเป็นยังไงตามความเป็นจริงเนี่ยพอพิจารณาไปขณะพิจารณาผมคนเล็บหนังเราไม่ทำสมาธิเราจะพิจารณาไปพอพิจารณาไปถ้ามันเหนื่อยมันดูเห็นพิจารณาไปแล้วตอนนี้เราพอเราก็กลับมาทำมาพุทโธให้จิตเป็นสมาธิใหม่ตลับกันไปแบบนี้ฮะนี่คือขั้นตอนวิธีการปฏิบัติตามหลักทั่วๆไปเลยนะครูบาอาจารย์สายทางอีสานทางวัดป่าท่านก็สอนอย่างนี้เพราะคนเราเนี่ยจิตกระจายมากจิตวุ่นวายทั้งวันทำยังไงให้มันตั้งมั่นให้ได้ท่านก็เลยเอาอุบายตัวนี้มาแล้วการที่พูดถึงพุทโธเนี่ยคือนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยเป็นพุทธานุสติเป็นบุญตลอดเวลาเลยที่พุทโธพุทโธคำก็เป็นบุญคำหนึ่งเพราะนั้นทำเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นเลยนะพอเข้าใจไหมครับครับขออีกข้อครับถ้าเกิดเราปรารถนาพระอรหันต์ในชาตินี้เนี่ยเราจะต้องบำเพ็ญบารมีทั้ง10อย่างอ่ะภายในชาตินี้เลยไหมครับมันเวลาโยมปฏิบัติเป็นเจริญสติเนี่ยเจริญมรรคมีองค์8เนี่ยครบ10เลยถ้าทำแล้วเดี๋ยวจะไปรู้โยมจะเข้าใจตอนนี้ว่าถ้าจิตยังอยู่ในเริ่มต้นเนี่ยยังสับสนในเรื่องทานบารมีเราจะทำแค่ไหนศีลบารมีจะต้องทำขนาดไหนถึงจะเป็นบารมีใช่ไหมนี่ขันธ์บารมีจะทำขนาดไหนแต่ถ้าโยมมาปฏิบัติแค่เพียงว่าเดินในทางมรรคมีองค์8เนี่ยด้วยการเจริญสติด้วยความเพียรชอบเท่านั้นเองนะฝึกสติไปเรื่อยๆนะเข้าโยมจะเริ่มเข้าใจว่าอ้อนี่ไงเออแล้วก็ทำทานแล้วนี่นะเสียสละเวลามาวัดเนี่ยก็ได้ทานแล้วเห็นไหมการเสียสละเราต้องไม่เข้าใจต้นอีกว่าทานคือการเสียสละเนี่ยไม่ใช่การเอานู่นไปหยิบยื่นให้ใครอันนั้นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องคืออีกหลายอย่างที่ในการเสียสละเวลาเสียสละความสุขส่วนตัวต่างๆมาก็เป็นทานอยู่เหมือนกันนะตรงนี้มันจะมีอีกเยอะเพราะฉะนั้นเมื่อทำไปแล้วเนี่ยการปรารถนาที่จะไปเป็นพระอรหันต์เนี่ยคือปรารถนาพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นการพ้นทุกข์เป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องของนิโรธความดับของทุกข์นิโรธพระพุทธเจ้าสอนให้ทำให้แจ้งให้สว่างไม่ต้องแสวงหาใช่ไหมไม่จำเป็นต้องแสวงหาเราเมื่อแต่แสวงหาพระอรหันต์กันเราก็เลยไม่เจองั้นทำให้แจ้งซึ่งอะไรแจ้งซึ่งทุกข์ทั้งปวงนี่แหละเรามาเรียนรู้เรื่องทุกข์ในขันธ์ 5ทุกข์ในกายในใจเรานี่เป็นอย่างไรเรียนรู้ไปเนี่ยมันจะเกิดความสุขไปในตัวเพราะทุกข์ที่ดับไปยิ่งรู้ทุกข์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นตรงนี้มากเท่านั้นแต่เมื่อเข้าใจในทุกข์ได้ทุกข์ก็จะดับได้นี่คือการละทุกข์ได้เมื่อละได้ทั้งหมดนั่นแหละพระอรหันต์เริ่มต้นจากการเส้นทางเนี่ยจุดเริ่มต้นถ้ายอมทำสติไปเรื่อยๆเนี่ยเกิดเป็นสมาธิตั้งมั่นเนี่ยความเย็นมันเกิดขึ้นแล้วจิตจะเกิดความอ่อนเย็นอ่อนโยนจะเย็นขึ้นก็เรียกว่าเมตตาก็เกิดเย็นจนกระทั่งละทุกได้หมดนี่เขาเย็นสนิทเป็นพระนิพพานเป็นพระอรหันต์นั่นแหละฮะย่อๆนะพอเข้าใจเนาะเข้าใจครับหลวงพ่อสิ่งแวดล้อมของผมที่ผมอยู่เนี่ยรถวิ่งไปมาเยอะแยะคนก็ไม่ดีนินทาว่าร้ายปากเสียงเงี้ยเราถ้าไม่บริกรรมพุทโธเนี่ย
ความคิดน่ะมันจะรบกวนนะครับถูกต้องฮะใช่ถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นพุทโธเนี่ยเป็นเหยื่อว่าเอามาไว้ที่เราไงเราได้ยินเสียงใครเขาว่าเขานินทากันเราพุทโธเราก็ไม่ได้ยินตรงนั้นแล้วมันก็ตัดออกจากความได้ยินตรงนั้นเห็นไหมเราเห็นอะไรผ่านไปผ่านมาแล้วก็พุทโธจิตก็อยู่ที่นี้งั้นพุทโธต้องบริกรรมด้วยสัมมาทิฏฐิพุทโธต้องประกอบกับการที่มารู้กายด้วยพุทโธตรงไหนกายอยู่ตรงนั้นจิตจะรู้อยู่ตรงนี้พอเข้าใจไหมฮะครับขออีกนิดนึงหลวงพ่อเราเวลาไหนเราควรจะเมตตาบารมีเวลาไหนควรจะอุเบกขาบารมีครับอันนั้นมันจะเกิดเองค่ะโยมถ้าเราคิดมันจะใช้ไม่ทันหรอกเพราะจิตนี่เร็วมากเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของมันมันจะจัดฉันเองเพราะว่าด้วยการที่เราฝึกฝนเนี่ยฝึกสติเมื่อไหร่โยมจะได้ตัวนี้ขึ้นเมื่อนั้นการฝึกสติเนี่ยก็เรียกว่ามาการเจริญภาวนามาเจริญกรรมฐานภาวนาเมื่อภาวนาอยู่ภาวนาอยู่เนี่ยมันจะเกิดการปฏิบัติเช่นนี้เขาเรียกว่าเป็นการเจริญเมตตาภาวนาเมตตามันจะเกิดขึ้นมันจะเริ่มเกิดความอ่อนโยนของจิตเกิดความเย็นของจิตเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะเริ่มต้นของการเป็นเมตตาขึ้นมาเองแล้วต้องอุเบกขาอันนี้มันจะต้องรู้ว่าเมื่อเห็นก็ไม่ว่าก็เฉยเมื่อได้ยินก็ชอบหรือไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยเมื่อได้กลิ่นที่ชอบไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยเมื่อได้รสที่ชอบหรือไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยนั่นแหละถึงจะเข้าสู่สภาวะอุเบกขาได้จริงเพราะนั้นตัวนี้จะยากหน่อยโยมต้องปฏิบัติให้ถึงแล้วมันจะจัดสรรเองว่าเมื่อไหร่จะใช้อะไรมันจะเป็นอัตโนมัติฮะเพราะสิ่งที่เราฝึกสติมันจะจำมันเองแล้วครับขอแถมอีกนิดนึงอาจารย์ขันติบารมีเนี่ยเราต้องทนกับอะไรบ้างครับถึงจะเป็นขันติบารมีเนี่ยมันเป็นเรื่องของความอดทนที่เราทำเราต้องปฏิบัติโยมจะเข้าใจตรงนี้บอกเลยว่าเราจะทนกับอะไรเรื่องเยอะแยะมากมายเลยต้องทนกับทุกเรื่องล่ะก็ไม่ไหวใช่ไหมแต่อยากจะบอกว่าขันติเนี่ยมันจะเกิดจากความเพียรพยายามเราพยายามทำอะไรเนี่ยพยายามทำสม่ำเสมออย่างเรานั่งนู้นเนี่ยนั่งใหม่ๆเนี่ยโอ้โห5นาทีแล้วปวดแล้วไม่ไหวแล้วเปลี่ยนแล้วเอาเราก็พยายามทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆทำไปเดินหน้าเข้าเอ๊ะมันเริ่มสัก10นาทีแล้วเออเดินหน้าเข้า15นาทีเปลี่ยนเดินหน้าเข้าครึ่งชั่วโมงเปลี่ยนเดินหน้าเข้าอ้าวนั่งได้เป็นชั่วโมงนี่ไงเมื่อเรามีความเพียรพยายามกระทำอยู่ความอดทนมันจะตามมาตามเป็นเงาตามตัวแบบนั้นงั้นคนขยันน่าจะอดทนได้ดีแต่คนขี้เกียจทนอะไรไม่ค่อยได้จริงไหมลองสังเกตดูนะงั้นความเพียรคือความขยันนั่นแหละขยันทำสม่ำเสมอไปโยมก็จะเจอตัวนี้ได้แล้วจะรู้ว่าเราจะต้องอดทนกับอะไรจะอดทนยังไงอันนี้เขาจะบอกให้เราได้เพราะความอดทนมันมีเยอะมากแล้วเราอดทนที่จะไม่หลงชอบในอารมณ์ได้ไหมอดทนที่จะไม่หลงชอบด้วยโลภะได้ไหมตรงนั้นเราไม่ต้องไปตั้งเอาไว้หรอกฮะเพราะมันจะเป็นเองถ้าโยมพยายามที่จะฝึกสติด้วยความเพียรอยู่เพียรที่จะรู้ตัวเราไว้บ่อยๆเนี่ยมันทนอัตโนมัติอย่างที่เรามาพูดเมื่อกี้เนี่ยเมื่อเห็นไอ้ที่ไม่ชอบเราเฉยได้ไหมไอ้ที่ชอบเราเฉยได้ไหมถ้าได้นั่นแหละอดทนแล้วเห็นไหมฮะเพียงเราฝึกสติเท่านั้นเองความอดทนจะตามมาอย่างนั้นเองแล้วจะมาจัดการขอบพระคุณมากเข้าใจนะเจริญพรนี่ก็เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิข้อหนึ่งที่โยมพยายามจะถามให้เข้าใจครับผมนี่แหละตรงนี้แหละที่ว่าถ้าเข้าใจถูกต้องเนี่ยเวลาเราลงมือทำมันก็จะเริ่มเข้าใจตรงมันก็จะง่ายเขาไม่งั้นก็จะทำไปในทางที่ผิดเข้าใจยากก็คิดว่าทำสมาธิทำสมาธิทำไงก็จะต้องมานั่งอย่างเดียวคนก็จะคิดอย่างนั้นนั่งแล้วทำยังไงนั่งแล้วก็ทำจิตให้ว่างให้นิ่งมันจะว่างไหมล่ะครับเราก็ไปพยายามอยากจะได้ความว่างอยากจะได้ความนิ่งถูกไหมวันนั้นไอ้ตัวอยากนี่มันเป็นปัญหาแล้วมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะนั้นเมื่อเราอยากจะทำให้ว่างให้นิ่งมันก็ไม่นิ่งหรอกเราก็ไปสู้กับจิตเราแบบนี้ที่สุดแล้วมันไม่เคยนิ่งไม่เคยว่างเลย อย่างที่กล่าวเมื่อวานว่านั่งเฉยๆเนี่ยอ้าวมีอะไรนิ่งบ้างในกายเราเนี่ยมันหายใจอยู่เนี่ยมันก็ไม่นิ่งเห็นไหมเพราะนั้นมันไม่นิ่งมันไม่เที่ยงนั้นเราทำยังไงที่จะให้มีสติรู้เฉยๆรู้เฉยๆในที่สุดแล้วมันหยุดคิดนั่นแหละคือสมาธินั้นการเจริญกรรมฐานคือการเจริญสติฐานที่ตั้งของการกระทำของจิตเพราะฉะนั้นอยู่ที่กายมีสติอยู่ที่กายไว้เรื่อยๆต่อเนื่องแค่นี้เท่านั้นเองครับอันนี้ไม่เรียกว่าการปฏิบัติเราจะทำได้ตลอดเวลาครับขอกราบครับอาจารย์ครับนี่สายเข้าจากร้อยเอ็ดครับโยมวันนาเจริญสุขจะโยมพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะเจริญพรค่ะค่ะญาติธรรมหน้าใหม่ค่ะที่ฟังค่ะจะเป็นบุญเราที่ได้ฟังนะแต่ถ้าฟังพอพอฟังไปแล้วมันก็ได้อะไรเยอะแยะแล้วเราก็ทำใจได้เยอะมากเริ่มเข้าใจใช่
นั่นแหละเข้าใจถูกเป็นธรรมะที่จากคนที่ไม่เคยจะเข้าใจอะไรง่ายๆนั่นแหละก็กลับมานั่งคิดพอดีก็เริ่มค่ะทีนี้อยากสอบถามว่าอย่างเราจะเริ่มตั้งใจว่าจะสวดมนต์แล้วล่ะวันพระแต่ก็ไม่ทุกวันแล้วก็เริ่มฟังเริ่มรับรู้เลยสิ่งอะไรเป็นเรื่องที่มีรายการที่เข้ามาเนี่ยอยากถามว่าเป็นบุญกุศลเราหรือไม่ฮะเป็นฮะเพราะการฟังธรรมเป็นบุญฮะบุญเกิดจากการฟังธรรมบุญเกิดจากการเข้าใจจากการโยมสวดสาธยายก็เป็นเรื่องของคำสอนพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าก็เป็นบุญได้เลยทันทีที่ทำโยมได้หมดเลยได้มากได้น้อยตามลำดับไปเท่านั้นเองดูที่เจตนาที่เราตั้งใจจะทำเจตนามากก็เป็นบุญมากตั้งใจเรามากก็อยู่ตรงนี้ฮะพอเข้าใจเนาะพอมาเริ่มฟังเนี่ยเราก็ทำใจอะไรได้หลายๆอย่างใช่แล้วก็นึกถึงอะไรนี่เราจะไม่เหมือนแต่ก่อนจะไม่โมโหอะไรร้ายเหมือนแต่ก่อนใช่แต่ก่อนนี้ใครว่าอะไรเนี่ยไม่ค่อยจะนิ่งอ่ะนี่แหละปัญญายอมเกิดแล้วพอมาฟังธรรมะเข้าทุกวันอ่ะไม่อยากฟังอย่างอื่นนี่แต่ก่อนนี้ไม่เคยหมุนฟังเลยใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นบุญเกิดหรือไม่อย่างนี้ค่ะเพราะว่าเกิดไม่ได้ยอมฟังแล้วมันสบายใจอยากฟังทุกวันเลยไม่อยากจะไปที่อื่นแล้วในนี้ใช่ยอมฟังแล้วสบายใจมีความสุขไหมล่ะค่ะนั่นแหละบุญเกิดขึ้นเยอะแล้วก็ทำแบบทำใจได้เยอะมากเลยนั่นแหละบุญเกิดที่ใจอย่างนั้นโยมบุญเกิดจากความสุขสงบเย็นใจนั่นแหละที่เราฟังแล้วเรามีความสุขแล้วก็ได้ปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วเห็นไหมค่ะนั่นแหละเกิดมากเลยค่ะใช่ถูกต้องขอบคุณพระอาจารย์ทุกรายการเลยครับพวกไม่ขัดเกลาจิตใจมนุษย์คนหนึ่งอ่ะนั่นแหละมันอยู่ที่โยมด้วยมันบุญมันถึงพอดีค่ะพอฟังแล้วก็ยิ้มปื้มอะไรอย่างนี้เลยค่ะแล้วอยากจะทำความดีกับคนอื่นเขามั่งอย่างน้อยเราบอกว่าเราตัดไม่ได้เต็มร้อยอย่างน้อยเราก็พอเราได้ฟังเรายังมีจิตใจที่อยากจะทำกับคนอื่นเพราะว่าเวลาชีวิตที่เราผ่านมา40-50 ปีเนี่ยเราไม่เคยคิดที่จะทำอะไรเลยพอมาฟังแล้วเราเริ่มรู้จักบาปบุญคุณโทษนั่นนะโมทนาคิดเลยค่ะมันจะค่อยๆพัฒนาเลยโยมมันไม่ทีเดียวเต็มร้อยหรอกเป็นการช้าหรือไม่คะพระอาจารย์ฮะการที่เราจะทำผิดทำใจทำอะไรของเราอย่างนี้นะเป็นยังไงฮะเป็นข้อดีเลยพอโยมฟังแล้วโยมเข้าใจแล้วไงพอเข้าใจแล้วปัญญาโยมก็เกิดแล้วก็พัฒนานี่เขาเรียกว่าภาวนานี่เรียกว่าภาวนาแล้วเราเป็นการปลื้มอิ่มบุญหรือเปล่าคะใช่ฮะบุญเกิดที่จิตอย่างนั้นฮะบุญเกิดความรู้สึกสุขสงบเย็นที่ใจนั่นแหละฮะเดี๋ยวนี้รู้จักคำว่ามรณาสติแล้วค่ะว่าสักวันหนึ่งคนเรามันก็ต้องไปอยู่จุดนั้นอยู่แล้วใช่ถูกต้องแต่ก่อนสนุกสนานไม่เคยคิดอะไรเลยมันเป็นเรื่องของเริ่มคิดแล้วค่ะใช่มันเป็นทางโลกไงพอถึงเวลาถึงวัยถึงเวลามันเริ่มก็จะมารบกวนพระอาจารย์แค่นี้ครับเพราะกราบลาจิตนมัสการพระอาจารย์ค่ะเจริญพรโชคดีฮะขอให้มีสถานีอย่างนี้ไปนานๆสาธุเลยนะค่ะเจริญธรรมนมัสการค่ะลาค่ะสาธุดีโอกาสครับพระอาจารย์ครับช่วงแรกของรายการธรรมะสองใจก็ได้หมดลงแล้วแล้วเรากลับมาพบกันในช่วงต่อไปอย่าลืมนะครับวันนี้ธรรมะออกรถออกชาติมายังไงเตรียมคำถามของญาติโยมไว้เยอะๆแล้วเรากลับมาโทรคุยกันในช่วงที่2เจริญสุขจ้ะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่
เนื่องในวันมาฆบูชาขึ้น15ค่ำเดือน4วันพระฤหัสบดีที่1มีนาคม2561ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีมีกำหนดการรับสมัครดังต่อไปนี้สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานหรือเพิ่งสำเร็จการศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและวันสุดท้ายของการรับสมัครพร้อมปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันอังคารที่30มกราคม2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย30วันสำหรับผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆที่ต้องลางานมาบวชวันสุดท้ายที่รับสมัครคือวันพุธที่14กุมภาพันธ์2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย15วันเอกสารที่ใช้ในการสมัครบวช 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วย 2. สำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับ 3. รูปถ่าย1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน 4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลจากคลินิกตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B และผลตรวจสารเสพติด 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ 6. ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีวิทยุสังฆทานธรรม02-496-1161สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ02-496-1164ซุ้มประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทย062-621-6807พระอาจารย์นิพัทธ์หาดทะจิตโต086-009-3566ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญครบรอบ6ปีของมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์เวลา 17:00 นลงทะเบียนเพื่อปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งในวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์เวลา 8:39 นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 9:30 นถวายพัตราหาร 11:00 นพระครูปรัชไพรินทร์สิริวัฒโนเมตตาแสดงธรรม 12:00 นพระครูปรัชไพรินทร์สิริวัฒโนเป็นองค์ประธานบรรจุเกสาธาตุของหลวงพ่อสนองกตบุญโยเพื่อบรรจุอยู่ในรูปปั้นเหมือนของหลวงพ่อสนองกตบุญโยและในเวลา 13:00 นร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนกองทุนเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพกองทุนเผยแผ่ธรรมะกับมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์เนื่องในโอกาสครบรอบ6ปีในวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171หรือติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะ ขอเชิญร่วมงานพิธียกพระปางปรินิพพานยาว3วาขึ้นประดิษฐานณศาลาวิโมกขธรรมในวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์2561ณสำนักป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสี่คิ้วจังหวัดนครราชสีมาโดยพิธีจะเริ่มขึ้นในเวลา 11:59 เป็นต้นไปพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สาธุชนทุกท่านได้นำอัฐิของบิดามารดาปู่ย่าตายายและญาติพี่น้องนำมาท่านละ1ชิ้นเพื่อบรรจุใต้ฐานองค์พระ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240 024961240หรือที่หมายเลขโทรศัพท์084-828-1283 084-828-1283และที่หมายเลขโทรศัพท์086-824-0264 086-824-0264ครับศาลาปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชาญชัยสิริพิทโยมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในช่วงนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับนมัสการครับครับขอเจริญสุขท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมสว่างใจเราจะยอมได้ท่านใดมีปัญหาก็โทรเข้ามาได้เลยเนาะก็อย่างที่ได้กล่าวแล้วว่าเรื่องของการปฏิบัตินี้ธรรมทิฏฐิเป็นข้อต้นที่คนจะต้องรู้รู้ไงขั้นหยาบก็จะมารู้ว่าบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงนะก็อันนี้ก็ต้องมารู้เข้าใจในเรื่องของกรรมนั่นเองกรรมคือการกระทำยังเป็นคำกลางๆอยู่ยังไม่เอียงซ้ายเอียงขวาไม่ดีไม่เลวดังนั้นกรรมได้ทำได้3ทางทางความคิดเราเรียกว่ามโนกรรมทางกายเรียกว่ากายกรรมทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมเมื่อเราคิดดีพูดดีทำดีเป็นกรรมดีเป็นบุญเป็นผลที่เกิดความสุขไปสุคติภูมิเมื่อเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นผลที่เกิดความทุกข์เป็นบาปไปทุคติภูมิอันนี้เรื่องกรรมเราก็จะเชื่อเลยว่าบาปบุญมีจริงแล้วใช่ไหมสวรรค์นรกก็มีจริงขอการครับอาจารย์ครับมีโยมมีสายข้าวจากนครพนมครับโยมต้อยติ่งเจริญสุขจ้ากับธรรมสกานคุณเจ้าทั้งสองรูปเจ้าค่ะเจริญพรก่อนอื่นโยมขอโอกาสให้กำลังใจสายเลขที่โทรเข้ามาก่อนมาเจ้าค่ะค่ะพระอาจารย์ให้กำลังใจคุณยายคุณป้าท่านนั้นดีมากเลยเออถ้าโยมเป็นคุณยายคนนั้นโยมคงหายป่วยถูกแล้วโยมก็อยากจะบอกคุณยายคนนั้นว่าโยมเคยเจอปัญหาเหมือนคุณยายป่วยทุกข์ใจเรื่องลูกแล้วตอนสุดท้ายได้ฟังวัดสังฆทานทำได้กำลังใจจากครูบาอาจารย์ท
ุกวันนี้โยมปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นแล้วฟังธรรมด้วยโยมหายโยมมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วสาธุถ้ายังไงคุณยายฟังอยู่ก็ขอให้คุณยายหรือคุณป้าท่านนั้นหายเร็วๆแล้วก็ทำอย่างที่พระอาจารย์ท่านว่าโยมได้ผลลัพธ์แล้วว่ามันได้จริงๆเจ้าค่ะโยมอยากให้กำลังใจท่านสาธุค่ะพิโกกิจให้เป็นโอกาสวิกฤตนี้เป็นโอกาสของเราเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมไงพอโยมเห็นทุกข์ก็เลยเห็นธรรมพอมีสติอนุโมทนากับโยมด้วยเมื่อก่อนโยมบ้างานมากแล้วทีนี้โยมป่วยแล้วโยมก็เลยพักแล้วก็เลยได้มีโอกาสฟังวิทยุสังฆทานธรรมเป็นโอกาสที่ดีมากในชีวิตของโยมเจ้าค่ะค่ะแล้วโยมก็อยากให้กำลังใจทุกคนที่ฟังแล้วคนที่เขาถามว่าโยมฟังแล้วโยมก็อยากให้เขารู้สึกเหมือนกันว่ามีความสุขมันเป็นอย่างไรคนที่ถามว่าปฏิบัติแล้วเป็นยังไงสิ่งที่โยมได้มันไม่ได้เลิศมันไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าสิ่งที่โยมได้ก็คือรู้จักอารมณ์ตัวเองมีความสุขกับสิ่งที่ได้ทำและมีความสุขในสิ่งที่เป็นกับการฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะโยมให้คนอยากให้คนที่เขาถามนะเขาปฏิบัติแล้วเขาได้รู้เมื่อก่อนโยมไม่เข้าใจเพราะว่ารู้ได้ด้วยตนเองทุกวันนี้โยมเข้าใจแล้วแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่ามันมีความสุขอย่างไรเจ้าค่ะต้องลงมือเท่านั้นนะเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะแล้วก็ได้วิทยุสังฆทานธรรมแล้วก็ได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่มีความจริงใจที่น้องความเมตตาจริงๆโยมไม่ได้ชมที่นี่เจ้าค่ะโยมชอบไปวัดไปหลายที่แต่ที่นี่เป็นที่ที่โยมคิดว่าเป็นที่ที่ครบวงจรหมดเลยเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุแล้วโยมก็มีคำถามอยากถามขอท่านเมตตาตอบเจ้าค่ะโยมเดินจงกรมแล้วที่นี้9โยม9ที่โยมนับได้น่ะพระอาจารย์เคยเทศท่านบอกว่าให้ได้ประมาณ25แต่ระยะหน้าบ้านของโยมโยมจะเดินในบ้านมันจะสะดวกเพราะว่าถ้าโยมเดินนอกบ้านเดี๋ยวเขาจะมองดูแปลกไปเพราะว่าคนที่นี่เขาก็ค่อนข้างจะได้ได้ได้เข้าใจอาตมาเคยสอนคอร์สที่นครพนมแล้วโยมเดินแล้วโยมชอบเวียนหัวจะแก้ไขอย่างไรเจ้าคะเดินในบ้านอยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะเดินจากหน้าประตูหน้าบ้านมาจนถึงห้องครัวมันได้17.9ก็ไม่เป็นไรได้เท่าไหร่เท่านั้นใช้ได้แต่ว่าที่ว่าเวียนหัวพ่อโยมเกรงมากไปเจ้าค่ะเกรงไปไหมตั้งใจเกินไปน่าจะแล้วโยมแล้วโยมสังเกตได้ว่าถ้าสมมติว่าเผลอตัวเองมองต่ำมากๆแล้วจะเวียนหัวใช่หรือว่าเป็นช่วงหมุนตัวเจ้าคะมันเกี่ยวข้องด้วยตรงที่ว่าเวลาเดินห้ามก้มนะให้ตั้งคอตรงๆให้หลังตรงคอตรงหน้าตรงแต่ตาเนี่ยมองต่ำเท่านั้นเองตามองต่ำแล้วเอาความรู้สึกไปรู้ที่เท้าเอาความรู้สึกเท่านั้นอย่าไปมองถ้าโยมเดินไปมันจะมองมันธรรมชาติคนนะจะเผลอจะมองอยู่เรื่อยมองแล้วจนลืมจนเผลอไปก็ไปมองอยู่ไปมองอยู่นักเข้าก็จะเกิดอาการเครียดเวียนหัวเข่งตึงปวดไหล่ปวดคอได้ฮะนี่คือเหตุมองตรงแล้วก้มตาลงต่ำนี่แหละโยมอาจจะเข้าใจผิดว่าก้มต่ำตลอดไม่ใช่ฮะเอาแต่ตาลงไปเฉยเราตั้งตรงๆแบบว่าเหมือนกับว่าเดินยิงๆหน่อยพูดกันง่ายๆนะเอาตรงๆยิงๆเงี้ยแต่ตาแบบไม่มองอะไรมองลงไปต่ำๆนิดหน่อยเท่านั้นเองตามันลงเท่านั้นเองโยมขอโอกาสแล้ววันหนึ่งที่โยมได้ฟังอาจารย์เหมือนมีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งที่พูดว่าเช้ามาท่านจะทำอย่างนั้นค่ะตื่นขึ้นมาก็หยอดเหรียญแล้วก็ทำจะงดเว้นการทำบาปแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาอยากให้ทุกคนทำได้ผลดีมากเลยเจ้าค่ะตัวเองจะได้ระวังทั้งวันเลยมีความสุขใช่คิดอะไรก็จะคิดว่าไม่ได้นะวันนี้เราต้องทำดีค่ะมีผลดีมากมากเลยเจ้าค่ะโอทนาเขาเรียกว่าเริ่มต้นดีมีชัยกว่าครึ่งใช่เพราะการปฏิบัติเนี่ยเริ่มแต่เราตื่นเนี่ยถ้าเราทำสติได้ตอนตื่นนะทั้งวันจะสงบได้หมดเลยจะเป็นสติที่ดีและโยมทำถูกต้องนะฮะอนุโมทนาแต่มาก็เคยไปสอนกายตาตัดสบุญเจ้าค่ะงั้นโยมรบกวนแค่นี้นะเจ้าค่ะเผื่อสายอื่นเขาโทรเข้าเจ้าค่ะกราบนมัสการขอบคุณเจ้าค่ะโชคดีค่ะเจริญธรรมไม่รู้ว่าโยมอยู่ที่แถวอำเภอเมืองหรือเปล่าทางอำเภอเมืองแต่มาเคยไปสอนคอร์สสมาธิอยู่ที่เขาเรียกว่าอารันย์วิเวกศูนย์ปฏิบัติธรรมตรงนั้นอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยนครพนมครับถ้าใครอยากจะพบก็ลงไปที่นั่นดูนะก็จะเจอในลูกศิษย์เขาอยู่ที่นั่นเป็นเจ้าสำนักอยู่ครับผมก็ถือว่าโยมได้ฟังแล้วก็เอาไปใช้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากจริงๆกันนั้นหลักการที่เคยให้ไว้สมาจะให้ทุกครั้งที่หลังจากเทศจบก็จะให้เป็นสั้นๆง่ายๆที่เราจะได้ทำเรียกว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยเรากราบพระ5ครั้งเลย
ไม่ต้องไปห้องพระเอาหัวนอนเราหมอนเรานั่นแหละถ้าไปที่อื่นเราเดี๋ยวจะเปลี่ยนใจไม่ต้องล้างหน้าไม่ต้องแปรงฟันพอไปแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนใจไม่ได้ทำตื่นปุ๊บเรากราบเลยนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระเจ้าพระสงฆ์พระเจ้าคุณบรรดาบิดาคุณครูบาอาจารย์ห้าครั้งนี่เรียกว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดเนี่ยได้มงคลแล้วขอการครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากราชบุรีครับโยมสุเจริญพรจะโยมนมัสการทั้งสององค์ค่ะเจริญพรค่ะค่ะโยมจะกราบเรียนถามว่าแต่ว่าตอนที่สวดมนต์แล้วก็สวดอยู่มีคนมาบอกว่าอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเนี้ยมันเพราะอะไรคะคนบอกหมายถึงว่าคนจริงๆบอกหรือว่าเสียงคือโยมนั่งสวดมนต์อยู่สวดทุกบทเลยแล้วก็จะเหมือนมีคนผู้หญิงเนี้ยมานั่งบอกว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนมานั่งบอกใช่ไหมฮะเหมือนมีคนมานั่งบอกเหมือนไม่ใช่หมายความมีคนจริงๆมาหรือไม่มีแต่ว่าเหมือนไม่มีค่ะไม่มีค่ะท่านไม่มีเหมือนกับว่ามีใครมาบอกมากระซิบอย่างนี้แล้วเป็นยังไงฮะแล้วโยมทำไงอ่ะก็ตอนนี้โยมก็เลยโทรไปถามเขาบอกเรื่องแฟนอ่ะโยมก็โทรไปถามว่าเวลานี้ที่โยมสวดมนต์เนี่ยแล้วทำอันนี้จริงไหมเขาบอกว่าใช่มันเพราะอะไรอะคะก็ไม่มีอะไรบางทีพวกนี้จะมีลักษณะก็เรียกว่าเป็นมารชนิดหนึ่งกันนะโยมอ๋อนั่นเป็นการโยมก็คิดว่าอย่างนั้นแหละเทวปุตตมารโยมบางทีเทวดาเนี่ยมีทั้งสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิจริงจริงมาพูดเนี่ยมีส่วนไหมมีแต่ว่าโยมกำลังทำความเพียรอยู่ใช่ไหมใช่กำลังทำตรงนี้อยู่เนี่ยก็มาขวางแล้วโยมต้องหยุดใช่ไหมฮะนั้นเมื่อโยมตั้งมั่นอยู่ก็ทำต่อไปแต่นี่ถ้าโยมมาตามตรงนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วโยมเช็คไปเลยแล้วพิสูจน์แล้วได้ผลจริงโยมเริ่มใช่เดี๋ยวเขามาบอกอีกใช่อีกอีทีนี้โยมจะเชื่อคนนี้แหละต่อไปเขามาบอกอะไรโยมจะเชื่อเขาเลยนี่จะยึดผิดเลยตอนเนี้ยนั่นแหละสิแล้วอย่างในบ้านเนี้ยค่ะบางทีโยมก็ทำใจเฉยโยมจะไปนั่นอะไรมากมายหรือเปล่าคะไม่หรอกค่ะเป็นแล้วของจริงเหมือนโยมมามีญาณแต่อดีตมาเหมือนกันเพราะนั้นโยมก็ทำต่อไปเดี๋ยวโยมตัวเองแล้วเข้าใจด้วยตัวเองได้อันนั้นแน่นอนกว่าเพราะว่าโยมปฏิบัติมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนั่นแหละค่ะใช่เลยเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องแบบนี้มันจะมีมาแน่นอนของคนแต่นี่เราจะไปหลงหรือเปล่าเพราะเราทำไปเพื่อความละปล่อยวางไม่ใช่ความยึดนะฮะเพราะนั้นเราจะไปยึดเอาอะไรไว้ไม่ได้ยึดไว้ก็ทุกข์เพราะตัวยึดเนี่ยเป็นตัวทุกข์เพราะนั้นเราทำเนี่ยเพื่อปล่อยวางไปแล้วเราจะสบายมันจะเป็นสุขจะรู้เองเพราะฉะนั้นก็เมื่อต่อไปถ้าเขาจะมาเราก็ตั้งมั่นอยู่ยังไงเราก็ทำต่อไปถ้ายังสวดไม่เสร็จเราก็สวดเราต่อไปเขาจะบอกไงก็เราก็รู้แล้วก็เฉยๆไว้รู้แล้วไม่ว่าแต่ถ้าจิตมันจะไม่ยอมนะจิตมันจะคอยเอ้ยเดี๋ยวไปตรวจสอบดูหน่อยดิมันอยากจะรู้อยู่เขาก็หาว่าโยมเนี่ยติ๊งต้องอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนเขาโยมก็เลยว่าเอ๊ะคุณไม่ได้ตั้งจิตดีๆอย่างนี้คุณก็จะไม่ทราบอะไรเงี้ยความลึกในใจบางทีจะเป็นเรื่องของจิตเราเองด้วยบางคนนี่คือตามธรรมนะถ้าอยู่ในวังปัจจุบันเนี่ยจะมีเขาเรียกสองธรรมะเกิดเหมือนกับพระสององค์มาแสดงตามให้เราดูไอ้คนดีคนนึงไอ้คนไม่ดีคนนึงไอ้ไม่ดีก็ว่าอย่างงี้ไอ้คนดีก็ว่าอย่างงี้เขาให้เราดูทั้งข้อดีและข้อไม่ดีแล้วเราจะได้วางตรงนี้ได้ว่าทุกอย่างมันก็ไม่มีอะไรจะดีก็ตามจะชั่วก็ตามมันเกิดขึ้นมันก็ดับไปบางคนก็พัฒนาเรื่องของตัวปฏิบัติธรรมะก็เกิดพัฒนาขึ้นเหมือนกันแต่ถ้าเราไปเชื่อตรงนี้มันจะหลงได้เหมือนกันโยมนั่นแหละสิคะเพราะฉะนั้นเราพยายามเฉยของเราไว้เอาไว้ที่จิตเอาไว้ที่ตัวเราไว้นะค่ะค่ะกราบขอบพระคุณดีนะฮะอนุโมทนาตามต่อไปนะสาธุก็ปฏิบัติได้ดีโอ้เนี่ยพอรู้เลยก็ทำมาตั้งเด็กๆเห็นไหมก็เร็วมีนิสัยมามีได้ทำมาแล้วทำไปเถอะทำไปเนี่ยผลต้องได้แน่นอนมากน้อยเท่านั้นเองแต่นี้เราส่วนใหญ่จะหวังผลเลิศเกินไปเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแล้วตื่นขึ้นมาก็กราบพระ5ครั้งเลยเอามงคลไว้ก่อนกับ5ครั้งนี้บูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดแล้วได้แล้วพอกับ5ครั้งเสร็จก็ตั้งนโม3จบขอนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าเลยนโมแปลว่านอบน้อมนอบน้อมได้แหละได้พรพรนั้นมาเสด็จย่อมมาเกิดแก่บุคคลประเภทไหนผู้มีปกติไหว้กับมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการชนิดเพราะนั้นพรเป็นการกระทำที่ทำอย่างนี้อ่อนน้อมนอบน้อมนี่ได้พรแล้วอันที่3พอนโมเสร็จแล้วก็
พุทธังสนังกัจฉามิธัมมังสนังกัจฉามิสังฆังสนังกัจฉามิทุติยัมปิตติยัมปินี่คือการเข้าถึงไตรสรณคมนี่คือพุทธศาสนิกชนที่ถูกต้องที่ดีงามด้วยพอตรงนี้แล้วก็โอเคข้าพเจ้าขอสมาทานศีล5ได้แล้วไม่ต้องปานาติบาตาเวหรอกเพราะนั้นมันเป็นพิธีกรรมเดี๋ยวเราจะสงสัยกับมันเพราะนั้นเราเป็นคนไทยเรารู้นี่ว่าศีล5มีอะไรเจตนาเรางดเว้นนั่นแหละได้แล้วเอาละเดี๋ยวจะต่ออีกทีนึงขอขายครับอาจารย์มีสายเข้าจากโยมสมชายครับจากพิษณุโลกครับเจริญสุขจะโยมเจริญพรครับครับถามได้เลยครับครับท่านประธานครับกับก็ครับผมก็มีข้อสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัตินี่แหละครับผู้ปฏิบัติสมาธิเนี่ยนะฮะแล้วก็วิปัสสนาเนี่ยเมื่อปฏิบัติไประดับหนึ่งเนี่ยอย่างสมมติผมขออนุญาตนะขออนุญาตนะครับว่าอย่างพระคุณเจ้าเนี่ยเมื่อปฏิบัติมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยต้องกลับไปฝึกสมาธิแล้วก็ไปทำวิปัสสนาอีกไหมจริงๆมันทำไปต่อเนื่องกันไปเรื่อยโยมมันพัฒนาไปเป็นหยาบกลางละเอียดทั้งธรรมตาคือสมาธิจิตตั้งมั่นสงบต้องทำเป็นกำลังเสร็จแล้วพอออกจากความสงบก็พิจารณาการพิจารณาก็คือเดินเขาเรียกเดินวิปัสสนาก็พิจารณาผมก็เล็บผนังนี่แหละฮะให้เห็นให้รู้เห็นตามความเป็นจริงได้ตัวพิจารณาตัวนี้ก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจากหยาบก็ไปรู้ระดับกลางจนไปรู้ขั้นละเอียดมันจะค่อยๆละเอียดขึ้นไปตามลำดับฮะนี่คือการต้องปฏิบัติต่อเนื่องไปเรื่อยเลยจนกว่าจะขึ้นถึงอริยบุคคลแล้วนั่นแหละก็คือจะไม่ต้องทำตั้งมั่นได้แล้วจิตจะเป็นสมาธิได้ตั้งมั่นอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อตั้งมั่นแล้วเนี่ยก็พิจารณาอะไรก็เป็นธรรมะก็จะเป็นตัวพิจารณาอย่างนั้นอยู่เลยถ้ายังเป็นบุตรชนยังไงก็ต้องยังตั้งธรรมอยู่มันมีเสื่อมได้อยู่ธรรมที่เสื่อมได้ธรรมที่เสื่อมไม่ได้อะไรก็บอกญาติบุคคลเนี่ยหมายถึงว่าไม่เสื่อมแล้วตั้งมั่นในขั้นที่หนึ่งเลยใช่ไหมในขั้นที่ตั้งมั่นแล้วจิตมันตั้งมั่นไงก็ไม่เสื่อมจากศาสนาไม่ไปทำอย่างอื่นแล้วเพราะว่าสักกายทิฏฐิก็ลดลงไปแล้วใช่ไหมฮะตัวตนแล้วก็ศีลปัตตปามาสก็มั่นคงในศีลแล้วไม่ยอมผิดศีลเด็ดขาดยอมตายเข้าใจในศีลชัดเจนแล้วก็เขาเรียกว่าวิจิกิจฉาไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วนี่แหละฮะตั้งมั่นอย่างนั้นมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้ายังเป็นบุรุษชนยังไม่ถึงขั้นนั้นก็มันยังเสื่อมได้อยู่ให้เก่งแค่ไหนก็ตามเสื่อมฮะเพราะการทำวิปัสสนาเนี่ยครับฮะครับยังไงฮะพอทำไปแล้วสมมุตินะฮะว่าจิตมันปล่อยวางแล้วฮะจิตมันปล่อยวางแล้วก็มันมีความสุขสบายผลจากการทำวิปัสสนานั้นในครั้งแรกพอหลังๆเนี่ยมาทำอีกมันไม่สุขสบายเหมือนกับครั้งแรกที่เคยทำใช่มันไม่เที่ยงโยมแล้วข้อหนึ่งคือว่าถ้าทำแล้วเราถอยเพราะอะไรเราทำแล้วเราหยุดทำตรงนี้เปลี่ยนปัญหาหมดเลยมันจะไม่ได้เพราะเมื่อทำแล้วเนี่ยท่านบอกว่าต้องทำต่อเนื่องถึงจะเกิดผลได้เต็มสมบูรณ์ได้พอไม่ต่อเนื่องเนี่ยพอเราหยุดไปสักหน่อยพอทำใหม่เนี่ยเหมือนกับคนเคยได้สมาธิแล้วเนี่ยพอมาทำใหม่อีกเนี่ยมันอยากจะได้อีกแล้วให้ความอยากเข้ามาแทรกแล้วฮะแล้วมันจะไม่ได้อย่างนั้นแล้วจะเกิดอาการหลายอย่างแต่เนี้ยหงุดหงิดรำคาญใจไปเลยจะผิดทางเพราะนั้นตรงนี้ต้องต่อเนื่องฮะก็เรียกว่าต้องทำแล้วเรียกว่าเมื่อสู้แล้วเนี่ยเราไม่สู้แต่ไม่ถอยเมื่อเข้ามาทำแล้วต้องทำไปเรื่อยสม่ำเสมอจะมากจะน้อยก็ต้องทำต้องฝึกไปเรื่อยฮะฝึกสลับกันฮะจิตสงบเป็นสมาธิออกจากสมาธิก็พิจารณาเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาคือมารู้เห็นตามความเป็นจริงว่ากายเราเป็นยังไงใจเป็นยังไงไม่เห็นการทำงานของขันธ์5จนกระทั่งไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นนะวิปัสสนาอารมณ์เป็นอย่างนั้นเป็นการเดินปัญญาจะเป็นญาณรู้ขึ้นมาแต่สมถะนี่จะลงไปถึงขั้นฌานได้ฌานสมถะจนสงบอันนี้สงบเท่าไหร่ก็เท่านั้นเราไม่ต้องไปดูตรงนั้นเท่าไหร่เพราะสมถะหรือว่าสมาธิเป็นพื้นฐานเป็นบาดฐานเท่านั้นไม่ใช่ตัวสำเร็จงั้นเราทำเพื่อจะเป็นบาดฐานเป็นกำลังชาร์จแบตเพื่อจะทำการที่จะไปพิจารณาตัวนี้ให้เห็นชัดเจนเท่านั้นอันก็ต้องทำเรื่อยๆนะโยมทิ้งไม่ได้นะมากน้อยก็ต้องทำสม่ำเสมอไว้วันละเล็กละน้อยก็ต้องทำแต่นี่ปัญหาอย่าไปอยากอยากตรงนั้นขออนุญาตครับได้ครับคือถ้าจะทำเนี่ย
ถามว่าจำเป็นไหมที่ว่าจะต้องทำให้ได้ฌานก่อนแล้วค่อยถอยมาอุปจารสมาธิแล้วขึ้นวิปัสสนาหรือว่านั่งสมาธิไปถึงอุปจารสมาธิแล้วก็ขึ้นวิปัสสนาเลยอันไหนน่าจะดีจะแน่นกว่าหรือว่าจะทำให้ขึ้นวิปัสสนาได้ดีกว่ากันครูบาอาจารย์ท่านเคยบอกไว้ว่าจริงๆทำให้จิตให้ตั้งมั่นซะก่อนนะมันจะเป็นผลดีกว่าประเด็นนี้ว่าในยุคนี้มันเวลาอย่างนั้นมันก็น้อยแล้วการที่จะไปเนี่ยความอยากรู้อยากเห็นของคนจะเยอะไปเพราะนั้นจิตตั้งมั่นในขั้นต้นเนี่ยถ้าจะเริ่มต้นฝึกกันจริงๆเลยนะก็คือฝึกสติให้มันเกิดสมาธิเกิดให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วเราจะรู้แหละสมาธิคือตอนที่หยุดคิดแหละตอนนี้จิตมันจะว่างสว่างสงบสบายอันนี้ก็เริ่มตรงนั้นโยมจะรู้สึกได้ว่ามันมีกำลังแล้วกำลังใจเราจะดีจะเข้มแข็งขึ้นแล้วพอเริ่มมีกำลังใจตรงนั้นเนี่ยท่านบอกว่าตอนนี้ก็เดินปัญญาก็มาพิจารณากายเลยผมก็เรียกว่าหนังตามความเป็นจริงว่ามันเป็นยังไงตามธรรมชาติทิ้งไว้อย่างนี้จะเป็นยังไงก็พิจารณาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วพอพิจารณาเหนื่อยแล้วเราก็พอแล้ววันต่อไปก็มาทำสงบอีกคือทำสลับกันไปสงบแล้วก็มาพิจารณาสงบแล้วแล้วก็มาพิจารณาเดินต่อไปแบบนี้เรื่อยๆมันจะเป็นลำดับขั้นของมันขึ้นไปเองเดี๋ยวจะได้จากหยาบกลางละเอียดจะขึ้นไปแต่นี้ถ้าตามให้สงบซะก่อนเนี่ยกลัวมันจะหลงไปทางสงบอีกเหมือนกันสงบอย่างเดียวสงบไปอย่างเดียวมันก็ยึดในตัวนี้ก็เข้าฌานก็ยึดตรงนี้เลยเหมือนกันตรงนี้ก็มินเมย์อยู่เพราะว่าจิตเนี่ยมันพูดยากครับมันไวมากแล้วคนเราเกิดมาไม่เคยเห็นอย่างเงี้ยมันมีความสุขอย่างเงี้ยมันสงบได้อย่างเงี้ยมันเกิดอัศจรรย์หลายอย่างทำให้ยึดมั่นถือมั่นตรงนี้ได้เป็นวิปัสสนูไปเลยฉะนั้นถ้าทำคู่กันไปแบบนี้พระเดชคุณพ่อสนองท่านสอนนะให้ทำคู่กันไปเงี้ยมันจะพัฒนาปัญญาขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการภาวนาแปลว่าการพัฒนาจิตพัฒนาปัญญานี่หลักการแล้วเราปฏิบัติเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้จริงเป็นไปเพื่อความดับนั่นรู้แจ้งนะฮะพอเข้าใจนะเจริญพรพอเข้าใจไหมฮะครับมีคำถามอีกไหมก็จิตก็คือจิตต้องตั้งมั่นเนี่ยนะตั้งมั่นแล้วมันจะเดินปัญญาได้ดีถูกต้องฮะแต่ไม่ต้องมั่นมากเพราะมั่นมากมันยืดอีกก็เลยไปถึงคือบางครั้งก็เคยได้ยินนะก็บางครั้งก็เคยได้ยินว่าบางขออนุญาตนะฮะบางองค์ต้องฌานสี่เท่านั้นทำไมได้ฌานสี่แล้วก็อย่าหวังเลยวิปัสสนาจะได้งานนั้นยังไม่ถึงหรือเปล่าคือพอเรียนไปยากกันมาเนี่ยแล้วก็มาตีความไงนั้นถึงได้อย่างโยมผู้หญิงเมื่อกี้พูดเนี่ยถ้าไม่ลงมือทำมันจะไม่เจออย่างนั้นจริงๆโยมบอกว่าสอนคนอื่นเข้ามาเยอะเลยไปบอกคนอื่นเขาด้วยแต่ตัวเองยังไม่เคยเจอแบบนั้นแต่พอมาเจอเข้าแล้วอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเพิ่งจะรู้เองนั้นหลักการถึงได้บอกว่าจริงๆเราต้องทำความเข้าใจให้ชัดแล้วตั้งมั่นเลยเราจะเอาวิธีไหนเอาวิธีนั้นเลยโยมอย่าไปฟังตรงนั้นมากแล้วจิตเราจะเขวอันนี้เป็นนิวรณ์แล้วจะลังเลสงสัยเป็นวิจิกิจฉานิวรณ์ไปก็เหมือนให้ถูกจริตตัวเองนะครับใช่ถูกต้องทำแล้วมันเบาๆโปร่งโยมวิธีไหนยิ่งโยมปฏิบัตินะแล้วมันรู้สึกโปร่งโปร่งโล่งๆสบายๆถูกต้องคือผมก็กลายว่าก็คือปฏิบัติของตัวเองความจริงของตัวเองดีอยู่แล้วถูกต้องตัวเองขึ้นวิปัสสนาที่ชัดเจนยอมรับด้วยว่าชัดเจนจะไปแต่พอมาฟังในทีวีหลายๆองค์เขาเอ๊ะจะเพี้ยนไปแต่เอ๊ะท่านทำอย่างนี้ท่านยกอสุภะมั่งธาตุสี่มั่งยกสิ่งปฏิกูลมาพิจารณาเพื่อในกายบ้างเนี่ยนะกับการพิจารณากายเนี่ยฉันใช้หลายอย่างแต่ผมใช้อานาปานสติมาตลอดได้พอมาเห็นพระองค์อื่นท่านบอกโอ้อสุภะดีมันเห็นชัดเจนดีหรือปฏิกูลมันชัดดีกว่าเห็นกายชัดกว่าผมก็เลยจะมาฝึกตรงนี้บ้างว่ามันชัดกว่าไหมจริงๆผมใช้อานาปานสติว่าผมว่าผมเข้าใจนะนั่นแหละโยมนั่นไอตอนเนี้ยวิจิกิจฉาได้วอนเข้ามาหาโยมแหละลังเลสงสัยเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างไม่ใช่ดีกว่าอะไรเลยไม่มีอะไรดีกว่าอะไรฮะพระเจ้าสอนนี่ทุกอย่างดีหมดเลยแต่มันเป็นเฉพาะตนใช่ไหมปัจจัตตังเฉพาะใช่ฮะโยมกรรมไม่เท่ากันคนเราชอบรับประทานเหมือนกันใช่ไหมเราชอบทานอะไรก็ทานไปไอ้สิ่งที่ไม่ชอบก็ปัจจัตย์เยอะได้ทานมันก็ไม่ชอบเนาะก็อึดอัดใจผมก็ดูทีวีมากนี่แหละดูหลายองค์เลยแหละจ่ายอาจารย์มั่นดูหลายองค์เลยดูไปอย่างนี้พอมาดูตัวเองก็เราเคยใช้อานาปานสติแล้วมันคล่องไงใช่ก็เลยไปคิดอย่างนั้นจริงๆปฏิบัติเช่นไรแล้วสติเราคล่องเราดีสติเรารู้ตัวได้ดีนั่นแหละโยมเรารู้ได้ดีในอานาปานสติเนี่ยเราจะนั่นแหละโยมจะเข้าใจได้ดีเลยเป็นสิ่งที่เราทำมาแล้วไปเห็น
แม่สายพระป่าอาจารย์มั่นท่านเก่งทั้งนั้นพอท่านใช้ปฏิปูนมั่งอสุภะมั่งอะไรบ้างเอ๊ะมันน่าจะทำให้ดีไปกว่านั้นมั้งอะไรอันนั้นเป็นรูปแบบครับเป็นวิธีต่างๆที่ใครจะเลือกตรงไหนก็ได้มีหลายวิธีด้วยกันใครเลือกทุกกิเลสตรงไหนแล้วเอาตรงนั้นเลยผมก็บอกว่ายึดความจริงผมยึดได้อานาปานสติสี่ประฐาน46ขั้นมาตลอดอ๋อได้เลยนั่นแหละถูกแล้วเดินได้เลยเดินเดินต่อไปได้เลยเพราะว่ามันสุดท้ายนะสุดท้ายจะใช้ขั้นไหนก็ช่างอะไรแล้วแต่มันต้องไปลงด้วยไตรลักษณ์เลยครับใช่ฮะที่สุดไตรลักษณ์ชัดเจนเลยเกิดจางคายพอจางคายจางคายเบื่อหน่ายแล้วนิโรธามันเกิดนิโรธามันเกิดมันปล่อยว่างมันก็ไปหาวิมุตติได้นะครับผมถูกต้องก็เป็นเส้นทางยังโยมดูลมหายใจเนี่ยอัลปนาเนี่ยมันเป็นพร้อมกันไปหมดเลยนะจิตที่ตั้งมั่นอยู่ที่ลมเนี่ยเป็นสมาธิแล้วแล้วโยมเห็นลมไปดูไปดูไปลมเอ๊ะลมยาวก็มีลมสั้นก็มีหายใจเข้ายาวหายใจเข้าสั้นหายใจออกยาวหายใจออกสั้นลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดนี่เป็นวิปัสสนาแล้วฮะเป็นวิปัสสนาแล้วนะจนกระทั่งโยมมาเห็นไอ้ลมเข้าก็ไม่เที่ยงลมออกก็ไม่เที่ยงเอ๊ะไม่เคยเที่ยงจิตก็ไม่มันไม่เคยเที่ยงเลยมันก็บังคับให้มันก็ไม่ได้บังคับลมก็บังคับไม่ได้นี่คืออนิจจังอนัตตาโยมดูแค่นี้ฮะมันจะชัดขึ้นมาแล้วทุกขังเกิดขึ้นเองตอนนี้ท่านให้กล่าวทุกขังไว้พออะไรไปดูในสวดมนต์ก็ได้รูปังอนิจจังรูปังอนัตตาเห็นไหมไม่มีทุกขังนะเพราะกลัวเราจะไปปนกับทุกขเวทนาเดี๋ยวเราจะสับสนกับทุกขเวทนาเพราะฉะนั้นทุกในใจรักเป็นทุกที่ทนอยู่ในสภาพไม่ได้มันสารพัดทุกทุกอย่างมันทุกมันเปลี่ยนแปลงมันก็คือใกล้ๆกับคำว่าอนิจจังเหตุเพราะมันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนมันก็เลยทนอยู่ตรงนั้นไม่ได้ไม่เหตุเพราะมันทนไม่ได้มันเลยเปลี่ยนแปลงแปรปรวนแล้วมันบังคับบัญชาได้ไหมไม่ได้แล้วเราควรยึดมั่นถือมั่นไหมก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอะไรนั่นนะแค่นั้นเองโยมเป็นโยมเดินมาถูกแล้วเดินต่อไปใหม่อย่าไปเปลี่ยนใจนะละวิจิกิจฉาตัวมันลักษณะมันล้อเลียนกันเนาะมันล้อเลียนกันว่าถ้าหมายถึงว่าถ้าศีลเราดีศีลเราสมบูรณ์เนี่ยสมาธิเราก็ดีพอสมาธิเราดีเนี่ยสติเราดีสติเรามีพลังดีปั๊บเนี่ยปัญญาก็ดีปัญญาดีก็คืออะไรมองเห็นไตรลักษณ์ได้ชัดเจนเมื่อเห็นไตรลักษณ์ได้ชัดเจนวิราคะมันก็ชัดเมื่อวิราคะมันชัดมากๆปั๊บนิโรธะมันจึงจะเกิดได้จริงๆมันเป็นเรื่องของนิโรธะมันก็หลายระดับนะจําตั้งแต่5ระดับมัน1ถึง5แล้วแต่ว่าวิราคะมันมากขนาดไหนนิโรธะมันก็เป็นเรื่องอยากจะบอกโยมว่านั่นก็เป็นเรื่องของปริยัตินะฮะจริงๆเราเอามาเรียงตรงนี้บางทีมันไม่เรียงให้หรอกบางท่านบางคนนี่ก็ไปข้ามขั้นไปก็มีบางทีมันก็เกิดสภาวะขึ้นมาเลยก็มีเพราะฉะนั้นเมื่อตัวจริงมันเป็นยังไงตามเป็นจริงยังไงเอาอย่างนั้นโยมจะได้ดีกว่าถ้าไม่งั้นมันจะไปติดตรงนี้อาตมาเนี่ยเป็นใหม่ๆอาตมาก็เป็นหลวงพ่อบอกให้รู้เฉยๆรู้ตามจริงนี่แหละไม่ต้องไปอะไรรู้แล้วปล่อยไปเลยไม่ต้องไปคิดมันอาตมาก็อดไม่ได้พอมันสงบเอ๊ะไอ้นี่เขาเรียกอะไรมันขั้นไหน มันจะลงปริยัติอย่างเดียวมันจะลงบัญญัติโยมมันพยายามเพราะเราไปเรียนมาก่อนนี่ไงมันก็ยังอยู่สัญญามันมีอยู่ทำไปมันก็จะลงตรงนี้มันจะเอ๊ะมันหยาดมันขั้นไหนแล้วมันจานหรือมันยานหรือมันอะไรไปอย่างนี้เรื่อยเลยปรุงต่ออีกแล้วกลายเป็นว่าเราไม่เห็นตัวจริงที่สุดแล้วมาเจอหลวงปู่ทั้งวันท่านบอกว่าก็เห็นก็ไม่ว่าทีได้ยินก็ไม่ว่าคิดดีก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็ไม่ว่าก็เฉยนี่คือมัชฌิมาปฏิปทานี่คือตัวกลางเลยเนี่ยตรงเนี้ยจิตที่ไม่กระเพื่อมเข้ามาสู่จิตนี้ได้แล้วเดี๋ยวโยมจะเข้าใจที่โยมพูดมาทั้งหมดเนี่ยขั้นตอนต่างๆบางทีมันเกิดกันคนละขั้นก็มีมันเกิดเป็นคนละอันกันเลยก็มีนะมันไม่ได้เรียงอย่างนั้นอันนั้นมันเรียงตามที่เขาต้องเรียงเอาไว้แบบนั้นเพราะว่าเขาพูดเป็นตำราแล้วเป็นจิตของพุทธเจ้าเท่านั้นงั้นจิตของปุถุชนทั่วไปมันกรรมไม่เท่ากันโยมเราสร้างบารมีมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการเข้าใจตรงนี้ก็แตกต่างกันไปธรรมดาแต่มันเส้นทางเดียวกันฮะมรรคมีองค์8นี่แหละเส้นนี้เท่านั้นศีลสมาธิปัญญานี่แหละครับสาธุก็โยมถามต่อไปโยมเจริญไม่ถูกแล้วเนี่ยนะฮะกันอนุโมทนาหมดสงสัยยังไงเข้าใจเนาะครับครับขอบคุณท่านครับครับพระเจริญได้ถามนะสาธุครับก็มีคำถามจากทางบ้านครับพระอาจารย์จากนครสวรรค์ครับโยมประดับครับถามว่าโยมอายุ79แล้วไปทำบุญเป็นประจำแต่โยมสงสัยว่าดอกไม้มีความจำเป็นไหมคะที่เราต้องนำไปบูชาพระที่พระด้วยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะกล่อมกล่าวจิตใจเราการมีดอกไม้เนี่ยดอกไม้เป็นของหอมเป็นของสวยงามเราเห็นแล้วใจก็สบายเลยครับ
ถามว่าจำเป็นไหมมันก็แล้วแต่เหตุปัจจัยของใครของท่านคนมีมันไม่สะดวกก็ไม่ต้องก็ได้บางที่ก็ไม่ต้องใช้ก็มีแล้วแต่เพราะอย่างที่กล่าวแล้วนี่คือว่ามันเป็นของหอมชื่นใจขณะเราอยู่ในห้องพระเราสวดมนต์มันก็ชื่นใจแล้วของสวยงามเราดูแล้วมันก็รู้สึกชื่นใจกล่อมกล่าวจิตใจได้ในขั้นหนึ่งเป็นเบื้องต้นเขาก็เรียกว่าบูชาด้วยอามิสบูชาแล้วก็ลงมือปฏิบัติบูชาซึ่งมันสูงสุดก็จริงแต่มันต้องประกอบกันไปแล้วก็มีคำถามอีกเยอะเลยครับพระอาจารย์อันมาจากต้นรายการนู่นนะจากสระแก้วครับพระอาจารย์โยมสนั่นครับถามว่าถ้าเราสวดมนต์แต่จุดเทียนไม่ต้องจุดธูปจะได้ไหมคะได้ได้อยู่ที่เราไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าตรงนี้เพราะตรงนี้มันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยก็ทำกันมาแต่อดีตมีสายเข้าจากมหาสารคามครับโยมกลอยใจเจริญสุขใจโยมจ้าเจริญกราบนมัสการหลวงพ่องามๆเจ้าค่ะเจริญพรค่ะถามได้เลยสงสัยอะไรเอ่ยคือโยมปฏิบัติดูจิตดูจิตดูใจแล้วก็มีความสุขมีคนสุขเหมือนกับอยู่หลายๆคนหลายๆแล้วก็จิตใจมันไม่ได้ออกไปทางไหนแล้วก็มันมีเหมือนเบื่อร่างกายนะจ๊ะแล้วก็ไม่คิดว่านี่จะอยู่จะเป็นหรือจะตายไม่ได้คิดแต่มันก็เหมือนเบื่อๆนะเจ้าค่ะทีนี้พอมีเวลาอะไรที่เราไม่สบายใจหรือเราได้รับจากคนที่มีความอยากได้กับเราเนี่ยโยมเป็นน้ำตาไหลทำไมเขาถึงอยากได้ขนาดนี้แล้วก็โยมสงสารเขาแต่โยมก็ถูกทำลายด้วยที่ว่าถูกเอาเปรียบนะเจ้าค่ะแต่โยมไม่ได้ติดใจอะไรแต่โยมงงว่าทำไมคนทำไมต้องเอาเปรียบกันแล้วก็คนไทยนี่ให้รักกันพ่อท่านบอกไว้ทำไมโยมก็คิดว่ามันหนักหนาสำหรับโยมเจ้าค่ะคือมันเป็นกรรมเก่าหรืออะไรโยมก็ไม่เข้าใจแต่กรรมเก่าทำไมมันถึงเยอะขนาดนี้ขนาดที่ต้องไปเสียเงินเสียทองมากมายมากมายสำหรับโยมก็คือโยมไม่มีจ้ะแล้วก็นี่แหละที่บ้านเลยจ้ะก็โยมอยากถามหลวงพ่อว่าเราจะตั้งจิตยังไงให้มันข้ามตรงนี้ได้ oh. แล้วก็แล้วโยมทางจะฟังทางวิทยุนะเจ้าคะจะงามๆเจ้าค่ะเจริญพรค่ะจริงๆโยมก็ปฏิบัติมาได้ดีแล้วเนาะแต่ว่าหลักของการที่เข้ามารู้ใจก็รู้อยู่นะแต่หลักการที่จะเนี่ยมันเริ่มกระทบเป็นวิปัสสนากระทบแล้วเราทำใจยังไงนี่ก็เกิดทุกข์ใจขึ้นมาอีกแล้วนั้นหลักการปฏิบัติท่านบอกว่าในข้อต้นเลยอะไรที่จะเกิดขึ้นกับเราก็แล้วแต่ไม่ว่าใครจะมาทำยังไงจะมาแกล้งเราจะมาเอาเปรียบเราหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับเราก็แล้วแต่เนี่ยท่านบอกว่าล้วนแต่เป็นกรรมแต่อดีตทั้งหมดเลยเป็นวิบากคือผลที่จะได้รับวิบากแปลว่าผลของกรรมที่เราจะได้รับเพราะฉะนั้นวิบากดีวิบากไม่ดีมันก็เกิดขึ้นตลอดมันจะให้ผลมันอยู่เรื่อยจ้องให้ผลอยู่ตรงไหนมีกำลังมากกว่าก็ให้ก่อนตามแต่จังหวะเวลาเราจะเห็นว่าปีนึงบางปีดวงดีกรรมดีให้ผลบางปีดวงไม่ดีกรรมไม่ดีให้ผลเพราะฉะนั้นวิธีการตั้งรับกับกรรมตรงนี้เราทำยังไงท่านบอกว่าทำตัวเป็นภาชนะทองก็คือมีศีลกับมีสติทำแค่นี้ทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วอะไรเกิดขึ้นกับเราให้ทำในใจว่าใช้หนี้เข้าไปทำใจใช้หนี้ให้ได้นะโยมใหม่ๆก็ใช้หนี้ไปมันฝืนใจหน่อยแรกๆแต่พอทำไปบ่อยๆโยมจะเห็นเลยว่าโอ้ได้ใช้หนี้เข้าไปแต่นี่เขาไปแต่ว่าไอ้การที่จะไปให้คนอื่นเขายืมเงินยืมอะไรเนี่ยอันนี้จำเป็นจะต้องทำใจที่เราให้เข้าใจว่า
เงินเราหามาเพื่อใช้จ่ายไม่ได้ให้หามาเพื่อให้ใครเขาใช้ ขออภัย เพราะฉะนั้นเราต้องทำในใจไว้ว่าเราจะสงเคราะห์ต่อเมื่อเราพอประมาณนั้นกับคนที่ยืมเงินเนี่ยส่วนมากคนเราเนี่ยถ้าขัดสนในคอยยืมคนอื่นเขาอยู่เนี่ยพวกนี้บริหารเงินไม่เป็นเนี่ยคนนี้ก็ครบยากก็ไม่จำเป็นจะต้องไปแคร์อะไรหรอกว่ากันจริงๆนะอันนี้มาขออภัยไม่ใช่ว่านั่นก็เฉยไปเลยแล้วเราไม่ได้ทำให้เขาเดือดร้อนแต่ว่าเพียงที่เข้ามาแล้วไม่ได้เนี่ยส่วนมากคนก็แปลกไปยืมเขาแล้วเขาไม่ให้ก็โกรธทั้งที่ไปขอความเห็นใจจากเขาด้วยซ้ำทีนี้จริงๆแล้วมันก็เลยตรงนี้โยมก็เลยจะมาขัดใจก็จะมาทุกข์ใจกับเรื่องแค่นี้เองบางทีนั้นเราทำใจไว้ว่าเมื่อเอาไปแล้วเรื่องอะไรแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ทำใจว่าใช้หนี้เข้าไปถือใช้หนี้เข้าไปใช้ไปเรื่อยๆโยมนั่งนักเข้าเดี๋ยวโยมจะเห็นความเข้มแข็งของจิตเกิดขึ้นต่อไปเมื่อใครมาว่าอะไรใครมาเปรียบอะไรเราจะอ๋อได้งั้นให้เขาจะเปรียบก็ให้เสียเปรียบเพื่อได้เปรียบเราเสียเปรียบเขาแต่เราได้บุญในการสละออกจากใจเราได้ให้อภัยได้นี่มันเป็นบุญเลยบุญยอดบุญด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามจิตตรงนี้ไว้เมื่อใช้นี่ไปใช้นี่ไปนั่งนักเขาก็จิตเข้มแข็งขึ้นพอมาเจอก็ขอบคุณเขาได้ขอบคุณด้วยใจจริงๆได้เลยตอนนี้จะไม่พูดหรอกรู้จะขอบคุณเขาเลยโอ้เขาทำให้เราเข้มแข็งแล้วไม่ได้เขาก็ไม่อย่างนี้เขาไม่มาแกล้งเราเงี้ยเราก็ไม่เข้มแข็งเราโดนกระทบกระเทือนก็ไม่ได้แล้วเมื่อก่อนต่อไปมันก็จะเกิดความเมตตาขึ้นมานี่คือการปฏิบัติธรรมจะเป็นระดับชั้นไปอย่างนี้หนึ่งใช้นี่กล่าวเข้าไปสองก็คือว่ามันจะเกิดขอบคุณใช้นี่ไปขอบคุณไปนะเขาก็เกิดเห็นกรรมเข้าใจในกรรมโอ้เขามายืนด่าเราเนี่ยก็ตกนรกแล้วเนี่ยมันน่าสงสารนะคนนี้เมตตาเกิดเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างนี้โยมต้องทำใจอย่างนั้นไว้นะแล้วก็จะค่อยๆพัฒนาได้เจริญพรขอการครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับโยมวันเจริญสุขจะโยมกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองเจ้าค่ะเจริญพรเจ้าค่ะพระอาจารย์ครับโยมขออภัยนะเจ้าค่ะคือโยมวันยังไม่ค่อยเข้าใจนะเจ้าค่ะที่พระอาจารย์คือมีโยมผู้ชายท่านคนหนึ่งนะคะที่โทรมาก่อนหน้านั้นประมาณช่วงก่อน5โมงนิดหน่อยนะเจ้าคะก่อน5โมงที่โยมถามว่าพูดเกี่ยวกับเรื่องบารมีสิทธัตถ์แล้วก็ตอนหลังก็พูดถึงขันติเจ้าค่ะขันติบารมีแล้วทีนี้เขาได้ยินเขาถามพระอาจารย์ว่าเวลาเกิดก็ไม่ทราบว่าโยมจะฟังผิดหรือเปล่าเพราะว่ามันหลายสายต่อเนื่องโยมพูดไม่ค่อยถูกเจ้าค่ะเขาถามว่าถ้าหากว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอย่างเราทำสมาธิทำอะไรถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยเราจะต้องทำใจอะไรไหมแล้วพระอาจารย์ก็ตอบว่าไม่ต้องทำคือมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติเนี่ยเจ้าค่ะโยมไม่เข้าใจตรงนี้โยมก็เลยอยากจะขอกลับเรียนถามพระอาจารย์ว่าเป็นไปโดยอัตโนมัตินี่หมายถึงว่าถ้าเราพยายามฝึกจิตใช่ไหมเจ้าคะใช่หมายถึงถ้าสมมติเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะทำให้เราไม่พอใจโกรธอะไรก็แล้วแต่จิตของเราจะไม่ต้องทำคือไม่ต้องห้ามจิตคือจิตจะเป็นไปโดยอัตโนมัติคือจะไม่โกรธไม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะไม่ถึงขั้นนั้นแต่จะมีปัญญาเกิดขึ้นมาให้โยมแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้การฝึกสติเนี่ยสติเป็นตัวเรียกปัญญาขึ้นมาใช้สติที่มีกำลังมากเท่าไหร่ปัญญาก็จะมากขึ้นเท่านั้นเพราะนั้นตรงนี้ถึงได้บอกว่าเมื่อถึงเวลาแล้วถึงได้เป็นไปโดยอัตโนมัติด้วยวิธีนี้เพราะนั้นท่านด้วยวิธีนี้โดยโยมฝึกกรรมฐานคือฝึกสติเจริญภาวนาคือพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาฝั่งนะฮะพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาเพราะนั้นเมื่อทำให้เจริญขึ้นด้วยสติปัญญาก็เจริญขึ้นโยมจะสังเกตปัญญาจะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจากเริ่มรู้ช้าก็เริ่มรู้เร็วขึ้นแล้วก็รู้ชัดเจนขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นคือหมายถึงว่าเราจะมีสติปัญญาว่าเราจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรโดยที่ไม่ต้องคิดเลยโดยที่ไม่ต้องคิดเลยสติที่กำกับอยู่เนี่ยปัญญาขึ้นมาเลยจะเห็นวิธีการแก้แบบง่ายๆของเราเองเป็นเฉพาะตนนะเจ้าค่ะพระอาจารย์คะแล้วยังมีอยู่ครั้งหนึ่งเร็วๆนี้เจ้าค่ะคือโยมก็กับเพื่อนบ้านรู้สึกว่าเขาจะทำให้โยมไม่พอใจแต่ว่าโยมก็ไม่ได้ทำอะไรตอบโต้เขาแต่ก็กลับมาบ้าน
แต่ว่าใจโยมนี่รู้สึกว่ามันสบายมันโล่งเจ้าค่ะแบบมันไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรเหมือนคราวก่อนนะเจ้าค่ะนี่แหละพอผลของการปฏิบัติที่โยมทำต่อเนื่องมั้งไงเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเจ้าค่ะโยมทำต่อเนื่องเจ้าค่ะโยมเลยมาสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราเป็นอย่างนี้เนาะทำไมเป็นไปได้คือมันเฉยๆมันเย็นมันโล่งแบบไม่ได้มาคิดอะไรเลยคือเขาจะยังไงก็ช่างเขาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะใช่จิตเข้มแข็งโยมเลยดีใจว่าเอ้ยโยมไม่เป็นเหมือนก่อนซึ่งเมื่อก่อนนี้แบบรู้สึกจะขัดเคืองอะไรมาคิดอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะใช่อ๋อมันลักษณะนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะนี่ผลที่ได้รับแล้วใช่ฮะแล้วมันก็จะมั่นคงขึ้นเรื่อยๆไปนี่แหละฮะนี่คือการแก้ปัญหาของโยมแล้วเพราะปัญหาบางอย่างไม่ต้องทำอะไรเฉยๆก็จบมันก็ผ่านไปเจ้าค่ะที่เขาพูดกันไปบ่อยว่าแล้วมันก็ผ่านไปนั่นแหละโอ้เจ้าค่ะโยมเข้าใจแล้วเจ้าค่ะนี่โยมก็จะพยายามเจ้าค่ะจะพยายามปฏิบัติให้มากๆโยมจะได้ทำจิตให้ได้พระอาจารย์คะอย่างสมมติว่าญาติพี่น้องเราหรือว่าใครอะไรมีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะทำใจได้แบบเราจะไม่จะทำไม่ให้เสียใจไม่ร้องไห้อะไรอย่างนี้เราก็จะทำได้ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ค่ะแล้วจะมีปัญญาแก้ปัญหานั้นด้วยโอ้เจ้าค่ะปัญญามันจะขึ้นมาแก้ได้ปัญญาจะควรจะแค่ไหนค่ะจ้าจ้ากราบขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ค่ะโมทนาให้เจริญในธรรมนะทำต่อไปโยมก็ขยันได้ดีขอการครับอาจารย์ครับมีคำถามจากทางบ้านนะครับจากพิษณุโลกครับจากโยมพัชรพงษ์ครับถามว่าถ้าปฏิบัติธรรมจนบรรลุโสดาบันเป็นอริยบุคคลแล้วตายไปแล้วมาเกิดใหม่สามารถตกนรกหรืออบายจะได้ไหมครับไม่ตกแล้วฮะพระโสดาบันไม่ตกนรกแล้วปิดอบายแล้วครับแค่เราไม่โกรธนี่ก็ปิดอบายแล้วนะโยมจะว่าไปแล้วเนี่ยปิดนรกได้เลยถ้าโสดาบันเนี่ยจะไม่มีนรกแล้วจะมาเกิดอีกไม่เกินมี3ระดับระดับที่1จะมาเกิดไม่เกิน7ชาติระดับที่2จะมาเกิดไม่เกิน3ชาติดับสุดท้ายนี่เอกพีชีนี่จะมาเกิด1ชาติเท่านั้นก็สามารถสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นขั้นอริยบุคคลแล้วเนี่ยก็เรียกว่าปิดอบายเลยไม่ไปแล้วจะมีมนุษย์กับสวรรค์เท่านั้นเป็นที่ก็พรหมอีกเป็นสุตตาวาส แล้วก็มีคำถามอีกครับอาจารย์จากชัยภูมิครับโยมจิตนะครับถามว่าโยมเป็นผู้หญิงนอนในห้องพระจะเหมาะสมหรือไม่จะเหมาะสมหรือผิดอะไรไหมคะไม่ผิดนะเพราะว่าบางทีมันบังคับมันไม่มีที่ที่มันไม่มีมันอยู่ตึกอยู่อะไรเงี้ย เราจำเป็นเราต้องมีพระไว้บูชาของเราบ้างเมื่อมันมีอยู่ก็แต่ทำให้เหมาะสมเท่านั้นเองเราก็หันหัวหันเท้าให้มันถูกเท่านั้นเองไม่ไปล่วงเกินไม่ไปอะไรเท่านั้นโอเคครับอาจารย์ก็กลับมาที่เมื่อกี้นี้ที่บอกไว้ว่าหลักการง่ายๆที่จะทำให้เราทำต่อไปได้เรื่อยๆด้วยการเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นตรงนี้อันที่หนึ่งตื่นมาเลยกราบพระ5ครั้งที่กราบไปแล้วนะนึกถึงคุณว่าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์นี่เขาเรียกว่าบูชาบุคคลที่คนบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดได้มงคลแล้วที่สองเราก็นโม3จบนอบน้อมได้พรแล้วพรนำมาเสด็จมาเกิดกับบุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดนโม3จบเสร็จแล้วก็ไตรสรณคมนี่คือการเข้าถึงไตรสรณคมเป็นพุทธศาสนิกชนที่ถูกต้องดีงามแล้วก็เป็นเรียกว่าพุทธมามกะตรงเลยเนี่ยพุทธังสารังคาฉามีนี่แหละและเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ด้วยถ้าใครเคยอ่านนะประวัติสมเด็จพระอาจารย์โตจะรู้ว่าแก้คุณใสได้หมดเลยตั้งมั่นให้ได้แล้วใช้การตัวนี้เป็นตัวบริกรรมได้ด้วยบริกรรมในการที่จะเจริญสติภาวนานี่แหละไปเรื่อยพุทธังสารังคาฉามีธรรมังจะไปเนี่ยใช่ไหมมีแค่นี้เองเขาพูดกันแค่นี้เขาท่องอยู่ที่ทั้งวันเท่านั้นเองเป็นคาถาที่อยู่ได้เลยพอเสร็จแล้วเราก็ข้าพเจ้าขอสมาทานศีล5ได้ศีลแล้วเสร็จแล้วก็หยิบตังค์มาสักบาทหนึ่งเราทิ้งไว้หัวนอนบ้างหยิบมาเอาบาทเดียว1บาทนี่ก็คือเงินที่บริสุทธิ์เราได้มาจากอย่างเงินเราไม่ได้ไปเอาโกงใครเข้ามาเพราะนั้นเป็นเงินที่บริสุทธิ์แล้วก็ยกขึ้นจบเลยนิพพานปัจจโยโหตุเป็นปัจจัยเพื่อการพ้นทุกข์เท่านั้นไม่ขออะไรนี่คือปรมัตถทานบาทเดียวนี้อานิสงส์มากมายเลยแล้วเราก็หยอดเอาไว้นี่คือเราจะทำทานทุกวันเลยให้ทานแบบนี้ทุกวันเป็นบุญแล้วเสร็จแล้วเราก็นั่งอยู่กับที่เราก็นึกถึงตั้งแต่หัวเราลงไปเท้าผ่านด้านหลังขึ้นมาด้านข้างลงไปก็ขึ้นมาด้านหน้าก็ลงไปก็ขึ้นมาแล้วมาถึงข้างบนก็หายใจเข้าปอดไป3รอบหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก3รอบเสร็จแล้วก็หายใจเข้าท้อง3รอบหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าท้องยากๆเลยนะใช้เป่านิ้วก็ได้
างนี้ก็ได้เสร็จแล้วก็ครบแล้วอุทิศส่วนกุศลเลยเดี๋ยวมาต่อกันขอโอกาสครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากจังหวัดตราดครับโยมสำเนียงเจริญสุขใจโยมจ้าเจริญพรโยมถามได้เลยครับโยมจะถามว่าอาจารย์ก่อนนั่นที่โยมโทรมาถามอาจารย์ว่าสวดมนต์แล้วให้หาวหาวก็ตลอดเวลาแล้วนี่มันหยุดหาวแล้วใช่ได้แล้วสมาธิก็หลับตาหนอกลืมตาในโยมจะถามว่าโยมเนี่ยไม่เคยเห็นอะไรจะเข้าหรอกโยมนั่งเฉยดูไม่เคยเห็นนั่งดูอะไรดูลมหรือเปล่าเลยนั่งดูลมอ่ะจะถามอาจารย์ว่าเป็นอะไรมั่งเปล่าคะนั่งนั่งดูลมไหมเห็นลมหายใจใช่ไหมโยมที่นั่งดูดูลมหายใจใช่ไหมที่นาวันนั่งใช่ไหมฮะค่ะดูลมหายใจค่ะแล้วเห็นลมหายใจไหมฮะรู้สึกรู้สึกรู้ที่ลมหายใจใช่ไหมใช่ค่ะนั่นแหละเห็นถูกแล้วฮะไอ้ที่เขาไปเห็นอย่างอื่นนะเห็นผิดรู้ตัวนั่นแหละรู้ตัวค่ะใช่แต่ว่านั่งเฉยไม่มีไม่คิดอะไรเลยใช่ไหมรู้แต่ลมหายใจอยู่แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเลยเฉยอยู่กันเลยใช่ไหมเห็นอะไรก็เข้าเลยอ่ะนั่นแหละสงบแล้วยอมนั่นแหละกำหนดรู้เลยว่ากายสงบใจสงบเป็นอย่างนั้นค่ะค่ะนั่นเห็นถูกแล้วฮะถ้าไปเห็นอย่างอื่นนั่นมันไม่ถูกเห็นผิดนะเห็นอย่างอื่นอ่ะเป็นนิมิตทำให้เราหลงได้แต่มันเกิดแล้วก็ทำใจเฉยๆถ้ามันเห็นขึ้นมาแล้วก็กำหนดรู้แล้วก็ปล่อยไปอย่างที่โยมเห็นนะเห็นถูกแล้วฮะทำต่อไปเลยแล้วมีความสุขแล้วใช่ไหมเนี่ยก็ไม่หาวแล้วเนี่ยละนิวรณ์ตัวนั้นได้แล้วจินตมิทาดับสมาธิก็เลยเกิดค่ะถูกต้องแล้วฮะทำต่อไปโยมไม่หาวค่ะอาจารย์ฮะไม่หาวแล้วนะไม่หาวแล้วนะพอไม่หาวแล้วก็สบายเลยตอนนี้สงบลืมตาในใช่แต่ว่าไม่เคยเห็นอะไรก็เข้าเลยนั่นแน่เห็นลมหายใจแล้วถูกแล้วเห็นดังนั้นแล้วดีแล้วเห็นหนูเห็นนี่เห็นจับไตสายพุงแต่ว่าโยมน่ะไม่เคยเห็นอะไรก็เข้าหลอกนั่งเฉยเป็นสมาธิใช่ก็โยมไม่ได้ดูจับไตในพุงตัวงว่าเจริญภาวนาพุทโธพุทโธไปเลยค่ะอาจารย์แล้วก็ดูลมหายใจเห็นลมหายใจอยู่งั้นน่ะถูกแล้วพอโยมดูตรงนั้นก็ดูลมหายใจก็เห็นลมหายใจนั่นแหละโยมไม่ได้ไปดูตับไตเส้นพุงก็ไม่เห็นรู้ลมหายใจค่ะจ้าถูกต้องรู้ตัวค่ะนั่นแหละรู้ตัวถูกต้องแล้วฮะโยมทำต่อไปเลยดีแล้วฮะอนุโมทนานะทำต่อไปนะฮะโชคดีเจริญในธรรมครับผมขอโอกาสครับอาจารย์ครับมากแล้วในภาวนาคือขั้นนี้ได้ก็นั่นแหละมีที่ได้แล้วครับผมก็มีคำถามจากทางบ้านครับอาจารย์จากจังหวัดราชบุรีครับโยมพาครับถามว่าเวลาเดินจงกรมนะครับพิจารณาแล้วเหมือนจิตออกไปแต่ลืมตายังอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนปฏิบัติแบบนี้ใช่หรือไม่และควรทำอย่างไรครับโยมหลับตาเดินเหรอโยมปกติก็ลืมตาเดิมครับไม่ใช่เนี่ยในคำถามเนี่ยหลับตาเดินนั่นแหละไม่ฮะก็คืออ๋อใช่ครับเวลาลืมตาอ๋อทวนคำถามลองทวนคำถามอีกครั้งนะเวลาเดินจงกรมพิจารณาแล้วเหมือนจิตออกไปแต่ลืมตายังอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนปฏิบัติแบบนี้ใช่หรือไม่และควรทำอย่างไรคะก็ควรไม่ควรทำคือจริงๆแล้วเหมือนกับว่าโยมจะพูดกับคนละตอนละเหมือนกับโยมยืนอยู่กับที่ขณะหลังจากเดินจงกรมแล้วโยมมายืนแล้วหลับตาพิจารณากายแล้วมารู้ว่าจิตมันส่งออกไปน่าจะเป็นตรงนี้แต่จริงๆด้วยการเดินจงกรมเนี่ยโยมไม่ต้องไปพิจารณาอะไรเลยพิจารณาอะไรไม่ได้ให้รู้อย่างเดียวว่ากายไอ้ขาเท้าเนี่ยมันเคลื่อนไปยังไงแล้วมันวางลงยังไงมันยกยังไงมันเคลื่อนไปยังไงมันวางไงเอาจิตประคองรู้การไปของมันอย่างเงี้ยเคลื่อนไหวไปเรื่อยอย่างเงี้ยดูตามไปเรื่อยขวาเดินไปซ้ายเดินไปอยู่เนี่ยถูกต้องทำอย่างนี้แค่นี้แต่ถ้าเมื่อไรหยุดยืนแล้วเรามาพิจารณากายพิจารณาแค่นึกคร่าวๆจากข้างนอกจากหัวไปเท้าเนี่ยด้านหน้าด้านข้างด้านหลังลงไปแล้วก็ขึ้นมาคร่าวๆแค่นั้นเองไม่ได้ทำอะไรตรงนั้นแต่พอขณะดูไปแล้วเราเห็นจิตมันออกไป
ก็รู้แล้วก็ปล่อยมันไปแล้วก็จิตให้อยู่ที่กายอย่างนี้เหมือนเดิมนั่นแหละถูกต้องถ้าทำงั้นนะก็คงต้องทำงั้นครับพระอาจารย์วันนี้คำถามเยอะมากเลยจากจังหวัดสระบุรีครับถามว่าโยมอายุ74สามีอายุ76สามีเป็นคนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจไม่ฟังใครเป็นมานานแล้วชีวิตครอบครัวไม่มีความสุขเลยจะแก้ไขสามีอย่างไรและโยมจะทำใจอย่างไรคะอารมณ์ร้อนครับผมแล้วก็คือตัวเองเนี่ยไม่มีอะไรหรอกแต่สามีเนี่ยเป็นคนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจไม่ฟังใครเป็นมานานแล้วชีวิตครอบครัวไม่ค่อยมีความสุขครับอาจารย์ก็จะแก้ไขสามีอย่างไรและโยมจะทำใจอย่างไรโยมแก้ไขเขาไม่ได้หรอกเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยและผู้ชายด้วยงั้นโยมต้องมีอย่างเดียวจะแก้เขาเนี่ยต้องแก้ที่เราการแก้ที่เราเนี่ยบางทีมันจะแก้ได้ทั้งสองคนเลยการที่โต้กันไปโต้กันมาเนี่ยจะรู้ทั้งทั้งที่รู้ว่าอารมณ์ร้อนเนี่ยไม่มีการจบหรอกคนเขาตั้งธงไว้แล้วเนี่ยยังไงเขาจะต้องอย่างเงี้ยเขาไม่ยอมหรอกดังนั้นเราจะแก้เขาเนี่ยยากในที่สุดแล้ววิธีการแก้เขาบอกให้มาแก้ที่เราก็โดยการว่าเริ่มต้นเราก็ทำใจเฉยๆไว้ก็ทำลำบากหน่อยก็ต้องใช้กุศลบายโดยวิธีการไปเริ่มต้นเอาสวดมนต์เอาบทสวดมนต์บทใดที่เราชอบเอามาสวดเลยอิติปิโสเนี่ยเป็นบทที่สุดยอดเลยอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยพุทธังสนังกัจฉามิธัมมังสนังกัจฉามิทั้งขังสนังกัจฉามิก็ได้ตรวจเรื่อยไปเลยตรวจไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอเขาจะนั่นแล้วก็สวดไปคล้ายๆว่าวางอารมณ์ตรงนี้ชั่วขณะไปเรื่อยๆแล้วตอนสวดไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนั่นนะเข้าโยมจะเข้ามาอยู่ในจิตได้จะเริ่มมีกำลังเพราะฉะนั้นต่อไปพอเริ่มมีกำลังเพื่อนี้เห็นที่ไม่ถูกใจก็ไม่ว่าก็เฉยได้ยินที่ไม่ถูกใจก็ไม่ว่าก็เฉยได้กินที่ไม่ถูกใจก็ไม่ว่าก็เฉยเขาจะพูดยังไงจะว่าไงแล้วก็รู้แล้วก็เฉยพยายามไม่ว่าไม่ว่าไปเลยนะพอยมเฉยเฉยนั่นนะครับอีกหน่อยยมไม่มีการพูดไม่มีการโต้ตอบยมเฉยอย่างเดียวคนที่อารมณ์ร้อนใจเนี่ยถ้าเราเฉยเนี่ยเดี๋ยวเขารู้ตัวเองนะเพราะถ้าไอ้นี่เขาเรียกว่าถ้าเขาส่งเขาใส่อารมณ์มาเนี่ยแล้วเราโต้กลับเนี่ยอันนี้คือเหยื่อละเอาน้ำมันต่อมาก็ลุกต่อก็ไปใหญ่แต่ถ้าเขาใส่มาแล้วเราก็เป็นน้ำแต่อยู่เฉยเขาใส่มาแล้วก็เฉยไอ้คนที่ใส่เนี่ยเดี๋ยวจะสะดุดใจเอ๊ะเป็นอะไรกินยาผิดหรือเปล่าไอ้ทุกวันนี้จะต้องเถียงกับเราวันนี้ไม่เถียงเดี๋ยวเขาจะเกิดอาการคิดได้นี่คือแก้เขาแหละครับเท่านั้นเองถึงตอนนั้นเราต้องค่อยๆบอกไม่ได้ทำอะไรก็สวดมนต์แค่นี้ยอมพูดแค่นี้เนี่ยชนะตัวเราก่อนเวรย่อมหลังการเป็นการไม่จองเวรเพราะนั้นการอารมณ์ไม่ชนะด้วยอารมณ์สงบสยบเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นความนิ่งที่เราจะทำเนี่ยเราไม่ต้องไปทำให้นิ่งแต่เราทำที่ใจว่าอย่างนี้เดี๋ยวมันนิ่งมันเองพยายามสวดมนต์ท่องเข้าไปในใจไปเรื่อยเลยนั่นแหละแค่นี้เราจะแก้ได้โยมต้องภาวนาอย่างเดียวนะมีศีลภาวนาไว้พัฒนาจิตไว้สุด ท้ายแล้วอย่างที่บอกแล้วว่าอย่างที่ให้ทำนะตื่นเช้ามากราบพระ5ครั้งนะโม3จบไตรตระหนักคมเสร็จแล้วก็สมาทานศีล5แล้วก็หยิบตังมา1บาทนิพพานและปัจจโยโหตุเป็นปัจจัยเพื่อพ้นทุกข์การนิพพานแล้วก็นั่งดูกายเราโยมตื่นมาก็จะได้อะไรได้มงคลได้พรนะโมได้ศีลก็รักษาแล้วแล้วรักษาศีลแล้วก็ถวายทานรักษาศีลด้วยนะถวายทานขณะที่มีศีล5อยู่อีกต่างหากอานิสงส์มากขึ้นอีกทานก็ให้แล้วภาวนาก็ทำแล้วก็นี่ไงมาดูกายมาดูลมนี่ไงครบเลยนะครบที่พระเจ้าสอนแล้วทำใช้เวลาไม่ถึง15นาทีครับขอโอกาสครับอาจารย์ครับช่วงนี้เวลาในช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดลงแล้วอย่าลืมวันนี้เราจะพบกันได้อีก2วันในสัปดาห์นี้คือวันศุกร์และวันเสาร์อย่าลืมเตรียมคำถามหรือสาธุชนท่านใดอยากจะถามปัญหาหรือจะฝากความคิดเห็นแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ในช่วงสุดท้ายนี้ขออนุโมทนากับทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่ได้โทรเข้ามาถามปัญหากับพระอาจารย์ช่วงสุดท้ายนี้ขอโอกาสพระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับก็จะขอให้ญาติโยมทุกท่านจะประสบผลสำเร็จในชีวิตการงานขอให้มีความสุขกายสุขใจให้เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคติผลสี่เลนจะผ่านหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรโรคของทีวีใบนี้
ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะThank you.